ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยอาจจะมาไม่ค่อยเต็มนะครับถ้ามีปัญหาก็ทักท้วงเลยนะครับเช่นเขียนตกเขียนพลาดไม่ make sense อะไรเงี้ยครับให้ไวๆนะครับโอกาสสูงมากที่จะเกิดแบบนั้นโอเคงั้นเรามาต่อกันเนาะนะครับก็แล้วเนาะครับเรามาถึงส่วนที่เป็น renormalization group นะครับแล้วเราก็อธิบายนะครับว่าเจ้าตัวอะไรนะ endpoint 1PI นะครับ endpoint 1PI green function เนี่ยนะครับมันมีหน้าตายังไงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของกากรารรีเปวลิี่ยชนั่นสปรินถูกต้องครับมันเปลี่ยนแปลงยังไงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆนะครับผมยังพูดไม่ทันขาดคำก็เบอร์แล้วเรียบร้อยนะครับเตรียมทุกอย่างเลยยกเว้นแชร์สกรีนโอเคครับ โอเคครับเนาะก็เราพูดถึง renormalization group นะครับแล้วเราก็สนใจว่าครับในแต่ละการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ที่เป็นแบบพารามิเตอร์ต่างๆนะครับมันมีหน้าตาที่เทียบกันยังไงครับซึ่งสมการที่เราได้เนี่ยครับเมื่อเราพิจารณาจากเจ้าตัว 1PI endpoint function นะครับเราพบว่าครับเราได้สมการที่เรียกว่า Kalon-Simoncic equation นะครับซึ่งมันเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ที่เป็น renormalization parameter นะครับ n lambda แล้วก็ขึ้นกับ endpoint function ต่างๆนะครับโดยที่มีฟังก์ชันที่สำคัญนะครับเป็นเบต้าอะไรวะแกมมาอัลฟานะครับแล้วก็ครับฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยก็คือตัว renormalize endpoint function นะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็น renormalize endpoint function เหมือนกันแต่ว่า insert parameter ที่เป็นเอ้ยขอโทษ insert operator phi square เข้าไปนะครับแล้วเราก็กำหนดให้โมเมนตัมที่ insert เข้าไปนั้นนะครับเป็น0เราก็จะได้สมการที่เป็น Kalon-Simoncic นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับอาจารย์ก็โชว์ให้ดูคร่าวๆว่าเราสามารถพวกเบต้าอัลฟาแกมมาอะไรเงี้ยนะครับได้โดยที่จริงๆแล้วเจ้าตัวอัลฟากับแกมมาเนี่ยมันจะแกมมากับอัลฟาเนี่ยครับมันจะสัมพันธ์กันเนาะนะครับโดยวิธีการพิจารณาที่ endpoint ต่างๆเช่นอาจจะเรียก two point function นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในขณะที่เบต้าฟังก์ชันเนี่ยครับเราสามารถคำนวณได้จากตัวพวก renormalization constant ต่างๆนะครับที่เรายัดกลับเข้าไปแล้วเราก็พยายามคำนวณโดยที่นะครับอาจารย์โชว์โดยที่ใช้วิธีการคำนวณโดยการให้บอกว่าครับ z พวกนี้เนี่ยครับมันขึ้นกับ cut off ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าครับเบต้าอัลฟาแกมมามันไม่ขึ้นกับ cut off ก็ตามทีเนาะครับพอยัดกลับเข้าไปนะครับแล้วเราก็แทนเข้าไปนะครับแล้วก็คำนวณนะครับเราก็จะพบว่าเบต้าฟังก์ชันของเราเนี่ยนะครับมีหน้าตาที่ไม่ขึ้นกับ cut off จริงๆนะครับแล้วมันก็จะขึ้นกับตัวพารามิเตอร์ที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับเป็นลำดับแบบนี้นะครับก็ของพวกนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราพูดกันไปแล้วในคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวนะถึงนี่แล้วเนาะโอเคนะครับเรามาถึงตรงนี้ละนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นแรกนะครับของการทำKalon-Simoncic equation นะครับแต่ว่านะครับอย่างไรก็ดีนะครับเจ้าของพวกนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายังหาคำตอบของสมการ Kalon-Simoncicจริงๆไม่ได้นะครับว่าเมื่อเราพิจารณาเปิดเลยไปนะครับเมื่อเราพิจารณาโซลูชันของ Kalon-Simoncic equation เนี่ยนะครับไหนวะนะครับเมื่อเราพิจารณาโซลูชันของ Kalon-Simoncic equation เนี่ยครับเจ้าตัว endpoint function ที่พลังงานสูงๆหรือพลังงานต่ำๆก็ได้เนี่ยนะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับคือเราอยากจะโซลฟ์เจ้าตัวนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือนะครับเจ้าฝั่งขวาเนี่ยมันไม่ดิพเอนกับฝั่งซ้ายเท่าไหร่ในแง่ที่ว่าเราจะต้องหาทีละออเดอร์มาคู่กันคู่กันคู่กันเนาะครับฉะนั้นอันนึงที่จะช่วยเราเนี่ยนะครับในการ solve Kalon-Simoncic equation นะครับก็คือเราจะให้นะครับวันนี้เนาะครับเราจะพิจารณาครับในลิมิตนะครับอ
ในลิมิตที่นะครับ Cauchy Simons equation เนี่ยอยู่ในรูปด้านหน้าตาที่เป็น homogeneous นะครับhomogeneous นะครับรู้จัก homogeneous equation เนาะนะครับ differential ที่เป็น homogeneous equation ก็คือ dip และเท่ากับ0เฉยๆนะครับ dip และเท่ากับอะไรสักอย่างเฉยๆนะครับก็คือเขียนในรูปของสมการที่ฝั่งซ้ายเป็นทุกอย่างแล้วก็ฝั่งขวาเป็น0นะครับโอเคเนาะนะครับ ทีนี้นะครับเพื่อที่จะพิจารณาของพวกนี้เนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูทฤษฎีหนึ่งมาก่อนนะครับโดยที่อาจารย์จะไม่บอกที่มาวิธีการพิสูจน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันยากนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับในลิมิตที่นะครับเป็น large momentum ครับ large momentum limit ครับทีนี้เนี่ยนะครับตัว large momentum limit หรือว่าบางทีเราก็เรียกว่า short distance เนาะก็คือกรณีที่เราโปรบระยะทางเนี่ยนะครับที่สั้นเข้าไปเรื่อยๆเพราะ momentum มันสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมนะครับมันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับเราเรียกว่า Weinberg theorem แล้วกันนะครับก็คือคิดโดย Weinberg ในปี1960นะครับก็ไวน์สเบิร์กเนี่ยครับบอกว่าถ้าเราพิจารณา power ของ Kalman-Simons equation เนี่ยครับเทียบกันก็คือตัว two point function ขอโทษ end point function เนาะนะครับ renormalize end point function ของตัวที่ไม่ insert operator กับตัวที่ insert operator เนี่ยนะครับการ insert operator เข้าไปเนี่ยเนาะมันจะทำให้ momentum dependence นะครับมันลดไป2นะครับถ้าเราพิจารณาที่ลิมิตมันสูงขึ้นเห็นไหมครับอันนี้อาจารย์แค่พูดคร่าวๆเนาะครับความหมายก็คือเนาะอันนี้อาจารย์สเกจให้เราดูก่อนแล้วกันเนาะว่าทำไมครับครับถ้าเราพูดถึงสมมติว่าอาจารย์พูดถึง four point function แล้วกันเนาะครับแบบนี้เนาะนะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้ครับแล้วก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปเอาตัวนี้เสียบเข้าไปก็คือตัวที่เป็น four point function 1 pi กับ four point function ที่เติม pi square parameter เข้าไปเนี่ยครับ Weinberg theorem บอกเราว่าครับถ้าเราพิจารณาแบบนี้เนี่ยครับสมมุติว่าถ้าอาจารย์พิจารณาเจ้าตัวโมเมนตัมตัวนี้เนาะนะครับมันอาจจะขึ้นกับล็อกถูกไหมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น p 4 p 1 over p square 2ครั้งถูกไหมครับก็จะมีแค่นั้นเนาะนะครับก็จะเป็นล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น1ส่วน p square เนาะมันจะกลายเป็น1ส่วน p square คือตัวโมเมนตัมเนี่ยครับมันจะลดลงไป2เนาะซึ่งเราก็เห็นได้ไม่ยากถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เราเติมเข้าไปคืออะไรเรามี extra momentum นะครับเราเติมโมเมนตัมเพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับใน large momentum limit นะครับในตัว large momentum limitฝั่งขวาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัว endpoint function ที่ insert phi square operator เข้าไปเนี่ยครับมันก็จะมีลักษณะที่นะครับมันเล็กกว่าเจ้าตัวฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายเสมอนะครับพอได้ภาพไหมนะครับเพราะมันมี factor นี้เพิ่มเข้ามาพอได้ภาพเนาะนะครับหมายความว่านะครับถ้าเรา compare กันระหว่าง2ฟังก์ชันนะครับเราจะเห็นว่ายังไงเนี่ยครับใน large momentum limit นะครับตัวนี้ก็จะมากกว่าตัวนี้พอได้ภาพเนาะนะครับ โอเคไหมครับทีนี้นะครับอาจารย์จะ state theorem ดีๆเนาะเพื่อที่จะเราไปได้ค้นคว้าต่อเพราะว่าที่อาจารย์พูดเป็นแค่เขาเรียกอะไรเป็นแค่ gist ของวิธีการคิดว่าทำไมฝั่งขวาถึงหายไปเฉยๆนะครับในความจริงมันมีทฤษฎีที่ค่อนข้างลึกกว่านี้นะครับเราอาจจะต้องอ่านเพิ่มแต่ว่าฉันไม่คิดว่าพวกเราจำเป็นจะต้องรู้ลึกขนาดนั้นนะครับเอาแค่เห็นภาพคร่าวๆว่าทำไมมันถึงหายไปก็น่าจะโอเคละนะครับแต่ว่ารู้ไว้ว่าก็ดีว่ามันมีวิธีการ define ดีๆนะครับสุดท้ายเนาะนะครับ
ทีนี้นะครับก่อนถึงไวน์เบิร์กเดลไอไวน์เบิร์กเดลเรมเนี่ยนะครับอาจารย์จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไร non exceptional momentum ครับขอโทษเดี๋ยวถูกปะวะ non exceptional momentum นะครับครับเนาะถ้าเรามี configuration อันหนึ่งนะครับ configuration ของ momentum ที่เป็น endpoint function นะครับ p1 จุดๆถึง pn แบบนี้เนาะนะครับมันจะเป็น non exceptional นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเรามีno trivial sum นะครับก็คือไม่มี summation ที่เห็นได้ง่ายๆนะครับ p1 บวก p2 บวกจุดๆถึง pi เนี่ยนะครับเท่ากับ0เนาะครับไม่มี trivial sum ที่บวกกันแล้วเป็น0พอได้เข้าไหมนะครับหมายความว่านะครับ i เนี่ยเป็นจริงๆ1มันก็ไม่ได้ถูกป่ะฉะนั้นก็2นะครับไล่จนไปถึงค่า k ใดๆโดยที่ k เนี่ยต้องน้อยกว่า n นะครับ k ต้องน้อยกว่า n คำว่า trivial เนี่ยนะครับก็คือถ้าไม่ใช่เซตให้โมเมนตัมตัวใดตัวหนึ่งเป็น0เนาะนะครับซึ่งตัวนั้นเราไม่สนใจครับนั้นเราไม่แคร์กับไอ้คำว่า trivial มี2เคสเนาะคือตัวใดตัวหนึ่งเป็น0นะครับกับทุกตัวรวมกันแล้วเป็น0ซึ่งมันควรจะเป็นถูกไหมเพราะว่ามันมี conservation momentum นะครับอันนี้อาจารย์คอมเมนต์เพิ่มเนาะ trivial นะครับหมายถึงนะครับ conservation of momentum นะครับก็คือ p1 บวกจนถึง pn นะครับเท่ากับ0ซึ่งอันนี้มันจริงอยู่แล้วนะครับเนาะซึ่งมันจริงอยู่แล้วความหมายก็คือมันจะเป็น non exceptional ก็ต่อเมื่อนะครับไม่ว่าจะจับคู่ไหนก็ช่างเนี่ยมันไม่รวมกันแล้วบังเอิญเป็น0อีกพอได้เข้าไหมนะครับคือทั้งหมดในรวมกันเป็น0เนี่ยโอเคมันอยู่แล้วมันถูกต้องถูกไหมเพราะนั่นคือ conservation momentum ถูกไหมครับจะเข้าออกอะไรก็ช่างนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกคู่ใดคู่หนึ่งหรือว่า subset ของมันที่รวมกันแล้วเป็น0ได้อีกนะครับถ้าเลือกได้แบบนั้นเนี่ยครับมันก็จะไม่ใช่ non exceptional มันก็จะไม่ใช่ non exceptional นะครับเนาะ non exceptional หมายความว่าเราไม่สามารถเลือกsum combination ของมันเนี่ยที่รวมกันแล้วเป็น0ยกเว้น trivial one ซึ่งก็คือทั้งหมดกับเดียวๆนะครับซึ่งเดียวไม่เราไม่แคร์อยู่แล้วเนาะนะครับทีนี้นะครับไอตัว non exceptional เนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขอันนึงที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าถ้ามันเป็น non exceptional แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น Weinberg theorem เลยเนาะนะครับอาจารย์ตรง k น้อยกว่า n นั้นอะไรนะครับอะไรครับตรงอินเด็กซ์ i ตัว k น้อยกว่า n นี่หมายถึงอะไรคือ i เนี่ย1เป็น2จนถึงค่า k ใดๆก็ได้โดยที่ k ต้องน้อยกว่า n คือหมายถึงว่าเราจะเลือกเคส subset ของ i เนี่ยเป็นอะไรก็ได้ครับ mm-hmm. คือ2เป็นอะไรก็ได้ไอตัว i เนี่ยเป็นอะไรก็ได้มากกว่า2ขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่ n mm-hmm. พอได้เข้ามั้ยครับเพราะถ้ามันเป็น n มันจะเป็น trivial ครับอ๋อโอเคอาจารย์ก็เลยลด n เอาไว้อันนี้จริงก็เราใส่ n ลบ1ก็ได้ใช่ไหมนะก็แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมโอเคครับอย่างนี้ก็ได้ครับก็ได้ประมาณนี้อะไรก็ได้เลือกมาสักอันหนึ่งเหมือนกันจริงๆถ้าจะให้ดีมันควรจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวมันควรจะเขียนเป็น i1 i2 ใช่ป่ะเพราะเราเลือกตัวไหนก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็ ik แบบนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็บอกว่าคือ i เนี่ยเลือก i1 i2 i3 ที่มันไม่ซ้ำกันใช่ไหมแล้วก็ i ถึง ik เนี่ยนะครับก็ห้ามให้ต้อง k น้อยกว่า n แล้วแบบนี้ก็ได้ครับเซตแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้คือไม่ว่าจะเลือก i1 ถึง ik เป็นอะไรก็ช่างนะครับ1 3 5 7 9อย่างนี้ก็ได้เนาะตราบใดที่จำนวนทั้งหมดอ่ะมันไม่เท่ากับn
ก็โอเคพอได้ความไหมนะครับคือเราไม่สามารถหาได้ว่าสมมติ p หนึ่ง p สองสมมติเรามี4อันใช่ไหมครับเนาะเราไม่สามารถหาได้ว่า p หนึ่งบวก p สองบวก p สามเท่ากับศูนย์หรือ p หนึ่งบวก p สามบวก p สี่เท่ากับศูนย์หรือ p สองบวก p สามบวก p สี่เท่ากับศูนย์ถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นnon exceptional พอเข้าใจใช่ไหมมันถามเลยนะครับถ้าอาจารย์อธิบายไม่เคลียร์หรืออะไรเงี้ยทุกคนโอเคเนาะนะครับอันนี้ในทางตรงข้ามก็คือถ้าเป็น exceptional ก็คือเป็น conservation of momentum ไปเลยใช่ไหมถ้าเป็น exceptional เนี่ยก็คือจะมี special case คือ conservation momentum มันมีทุก case อยู่แล้วถูกป่ะอ่าฮะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่า non trivial เนาะทีนี้เนี่ยครับถ้าขอโทษเราก็เลยเรียกว่า trivial sum ขอโทษเนาะฉะนั้นเนี่ยครับไอ้เคสที่เป็น conservation momentum ของทุก momentum รวมกันเนี่ยมันเป็นศูนย์เนี่ยอันนี้มันจริงอยู่แล้วทุกกรณีถูกปะทีนี้เนี่ยครับถ้ามันจะเป็น non exceptional ก็คือไม่สามารถเลือก subset ของ p เนี่ยครับที่รวมกันแล้วเป็นศูนย์ได้เลยอันนี้คือคำอธิบายที่สั้นกว่าก็คือถ้าเจอบังเอิญเคสนั้นเนี่ยรวมกันแล้วเป็นศูนย์เนี่ยนะครับอันนั้นจะเรียก exceptional ก็คือเป็นเคสยกเว้นที่เราจะไม่ยุ่งกับมันโอเคเก็ตครับประมาณนั้นโอเคทีนี้นะครับ theorem ก็คือif ถ้าเราให้ momentum configuration นะก็คือเซตของ momentum พวกนี้นะครับเป็นnon exceptional นะครับแล้วก็นะครับให้มัน parameterize นะครับด้วยอะไรดีวะนะครับ pi นะครับเท่ากับ scale หนึ่งนะครับที่เรียกว่า scale sigma นะครับเนาะแล้วก็ ki แบบนี้เนาะ ki แบบนี้โดยที่ KI เนี่ยเป็นโมเมนตัมที่ถูกฟิกซ์เอาไว้นะครับแล้วเราบอกว่าให้ parameterize โมเมนตัมเนี่ยชุดนี้เนี่ยนะครับก็คือ K เนี่ยเป็นเราเรียกง่ายๆว่าตัวซิกมาเนี่ยมันเป็นตัว scaling นะครับคือการบอกว่าสมมติว่าเซตของโมเมนตัมชุดหนึ่งเนาะนะครับเพิ่มซิกมาเนาะมันก็อาจจะใหญ่ขึ้นนะครับยาวขึ้นหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมนะครับลดซิกมาก็จะแคบลงพร้อมกันทั้งหมดใหญ่ขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเนาะเพราะเราต้องการจะทำ scaling ถูกไหมครับเราต้องการจะพิจารณาในลิมิตที่เป็น large momentum หรือ momentum สูงๆนะครับเพื่อที่จะพิจารณา Weinberg theorem แบบนี้นะครับเนาะโดยที่ตัว sigma เป็น scaling parameter นะครับ sigma เท่ากับ scaling parameter เนาะครับเราจะพบว่านะครับ 1pi1pi endpoint function ครับ1pi ขอโทษ renormalize 1pi endpoint function ครับซึ่งก็คือตัวนี้เนาะนะครับ gamma อะไรวะ n r นะครับเนาะก็จะ growsนะครับก็คือขึ้นกับตัวซิกมาเนี่ยนะครับตัวซิกมาซิกมานะยกกำลังขอ4ลบ n นะครับแล้วก็คูณกับโพลีโนเมียลครับของล็อกซิกมานะครับคูณกับโพลีโนเมียลของล็อกซิกมาคือตัวแกมมา n เนี่ยนะครับจะ grow กับตัวฟังก์ชันไอตัวโมเมนตัมดิเพนเดนซ์นะครับเป็น4ลบ n นะครับแล้วคูณกับตัวอันนี้ p เป็นโพลีโนเมียลเนาะครับอันนี้คือเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าโพลีโนเมียลของล็อกซิกมาอย่างนี้เนาะ
แล้วก็นะครับตัวนี้นะครับอะไรวะ5 square นะครับ n นะครับมันจะ grow นะครับกับซิกมากำลังสองลบ n นะครับคูณกับ polynomial ของล็อกซิกมาครับล็อกซิกมาข้อเสียใหญ่ๆอันนึงนะครับที่อาจารย์ลืมเขียนนะครับก็คือเราต้องพิจารณาเนาะลิมิตที่ซิกมาค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือเราพิจารณาโมเมนตัมสูงๆเนาะนะครับเพื่อที่จะบอกว่าพาวเวอร์พวกนี้คืออะไรเห็นเนาะเห็นไหมนะครับลิมิตที่เป็นซิกมาเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยนะครับบางทีเราจะเรียกมันว่าดีฟยูคลิเดียนรีเจียนครับก็คือ high energy limit นั่นแหละนะครับพูดกันง่ายๆเพียงแต่ว่าตอนนี้เราพิจารณาโมเมนตัมที่เป็นลิมิตตัวยูคลิเดียนอยู่เนาะนะครับเราก็เลยบอกว่ามันคือยูคลิเดียนรีเจียนของตัวโมเมนตัมนะครับเนาะเพราะว่าเราพิจารณาแค่ซิกมาโกรพร้อมๆกันถูกป่ะ ทีนี้เนี่ยนะครับข้อสังเกตอย่างแรกนะครับก็คือเนาะพาวเวอร์ของซิกมานะครับตัวที่อยู่ในพาวเวอร์ของตัวทั้ง n ไอ้ n point function 1 pi เนี่ยครับตัวพาวเวอร์ของซิกมาเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือ degree of divergence ที่เรามีครับเนาะเช่นนะครับมันมีโมเมนตัมคูณด้วยมันมี propagator กี่ตัวใช่ไหมครับเราก็สามารถนั่งนับไปได้ถูกป่ะนะครับเพราะว่า4ลบ n เนี่ยคือ degree of divergence ของ n point function พอดีที่เราเคยทำไปแล้วจำได้ไหมนะครับ4ลบ n คือ degree of divergence ที่เราทำได้เนาะเราจะบอกว่าโมเมนตัมจะ grow ยังไงใช่ไหมครับก็แบบนี้เลยครับตรงไปตรงมาเลยเพียงแต่ว่าไวเบิร์กเจอว่ามันเป็น polynomial คูณกับล็อกพอดีด้วยนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่ point ของเราเนาะเพราะว่าที่ซิกมาสูงๆเนี่ยนะครับไอ้ข้างหลังมันก็ไม่เกี่ยวละนะครับมันเป็นล็อกของซิกมาใช่ไหมในขณะที่ตัวอื่นมันเป็น power ของซิกมาเนาะตัวอื่นมันชนะอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยครับอาจารย์จะไม่บอกที่มาหรือวิธีการพรูฟหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับอาจารย์จะไม่บอกหรือว่ามันทำยังไงนะครับอาจารย์แค่จะพูดคร่าวๆครับว่าถ้าเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับ จริงๆมันมีโน้ตอีกอันนึงขอโทษโน้ต2นะครับโน้ต2เนี่ยตัวแกมมา n renormalize แกมมา n เนี่ยในลิมิตที่ขอโทษซิกมาเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยครับโดยประมาณเนาะนะครับ n r นะครับของเราเนาะครับมันจะอยู่ในลักษณะของซิกมา4ลบ n นะครับแล้วก็อาจจะเป็น a 0นะครับล็อกซิกมาแบบนี้นะครับแล้วก็บวกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นโพลีโนเมียลสักอย่างหนึ่งเนาะแต่จริงๆเดี๋ยวนะถ้าเอาตามเปเปอร์เขาจะเขียนแบบนี้เนาะนะครับคือเราไม่รู้ power ด้วยครับมันเป็น polynomial sum polynomial เนาะครับครับแล้วก็เป็น polynomial ใน lambda ด้วยนะครับก็คือมันขึ้นกับตัว lambda ถูกไหมนะครับมันก็จะแปรไปตามตัว lambda ที่เราสามารถใส่เข้าไปได้อันนี้เป็นอีกโน้ตหนึ่งเนาะว่าไอตัว behavior ของมันเนี่ยครับจะหน้าตาเป็นยังไงเข้าใจไหมครับ ทีนี้เนี่ยครับถ้าเรามานั่งพิจารณาดูดีๆเนาะนะครับเราก็อาจจะคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็น power ของ sigma กำลัง4ลบ n จริงๆใช่ไหมนะครับเพราะว่าไอตัวล็อกพวกเนี้ยเนาะไอ้ตัวล็อกพวกนี้จริงๆแล้วถ้าเรากระจายมันออกมาด้วยเนี่ยครับเราสามารถกระจายเป็นซีรีส์ได้ถูกป่ะครับ
เป็นซีรีส์ของซิกมาเพิ่มก็มาได้หรือเปล่าทั้งคู่เลยถ้าจริงๆจะ power ไหนก็ช่างเนี่ยครับเราสามารถเขียนในรูปของซีรีส์ของตัวซิกมาได้ฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะเป็นคำถามอีกอย่างหนึ่งที่เราก็อาจจะสงสัยได้นะครับว่าม ันจะเป็น power อะไรถ้าเราซ้ำทั้งหมดแล้วเพราะว่ามันต้องเป็น power ของ sigma แน่ๆถูกป่ะนะครับมันต้องเป็น power ของ sigma แน่ๆฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีที่เป็น superficial ก็คือดูแค่เฉพาะ degree of divergence นะครับเราเหมือนจะเห็นว่าเนาะไอ dominance term มันคือ4ลบ n ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัว log ของ sigma พวกนี้จริงๆเราก็ต้องมานั่งพิจารณาด้วยว่าซ้ำแล้วได้อะไรซึ่งนะครับเราคาดหวังว่านะครับพอซ้ำแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันจะดูเหมือนกับว่าเราได้ power ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นยกกำลังลบแกมมานะครับซ้ำจนเสร็จปุ๊บนะครับเราจะได้ตัวยกกำลังลบแกมมาขึ้นมาแบบนี้ซึ่งนะครับเราจะทำให้นะครับตัว v normalize endpoint function เนี่ยครับจะเปลี่ยน behavior เป็น4ลบ n ลบแกมมาแบบนี้นั่นหมายความว่านะครับเราเหมือนกับการมองว่าครับ dimension มันเปลี่ยนเห็นปะนะครับจาก4เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนจาก dimension 4เป็นอันอื่นสำหรับ endpoint function ใดๆเนาะบางทีเนี่ยนะครับ sum ของ log เนี่ยนะครับ sum ของ log พวกนี้เนาะนะครับแล้วให้มันได้แกมมาพวกขึ้นมาพวกนี้เนี่ยครับแกมมาตัวนี้เนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า anomalous dimension นะครับเป็น anomalous dimension เพราะว่ามันเกี่ยวกับ dimension เห็นปะนะครับมันเป็นคล้ายๆกับเป็น dimension เสมือน dimension ที่เป็น anomaly ขึ้นมาถ้าเราพิจารณา sum ของ log นะครับนะว่าถ้าเราเก็บทุกเทอมของล็อกมาแล้วเนี่ยครับพอซัมจนซัมอินฟินิตนะครับซัมไปเรื่อยๆเนี่ยครับสุดท้ายเราจะได้อะไรนะครับพาวเวอร์ที่ตกลงมามันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า anomalous dimension โอเคไหมนะครับโอเคเอาประมาณนี้ก่อนนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมถามเลยคุยเลย anomalous dimension นี่มันบอกถึงอะไรนะครับเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราพิจารณาที่ high limit นะครับที่ high energy limit อ่ะเนาะไอตัว gamma r จริงๆไอตัว endpoint function จริงๆอ่ะครับบางทีมันไม่ได้มี behavior ที่เราคิดเอาไว้คือมันไม่ได้ scale เป็น divergence term แบบเนี้ย คือมันไม่ได้เป็น sigma กำลัง 4 ลบ n ตาม endpoint function เนาะมันมี modification ของdimension โผล่เข้าไปด้วยคือมันเติมเข้าไปด้วยเนาะคือแทนที่มันจะสเกลด้วยซิกมากำลัง 4n จริงๆใช่ไหมครับพอซิกมามันใหญ่จริงๆอ่ะเราต้องเติมเทอมที่เป็นซีรีส์ของล็อกพวกนี้กลับเข้าไปแล้วมันจะไปโผล่กลับไปที่ตัว dimension เนาะผลของมันเนี่ยครับเราเรียกว่า anomalous dimension มันหมายความว่าที่ high energy limit เนี่ยนะครับตัว endpoint function ขึ้นกับ energy ยังไงเนาะมันไม่ได้ขึ้นกับเป็น power ของ energy ตามที่เราคิดไว้มันเป็น power ของ energy ตามที่เราคิดไว้บวกไว้สักอย่างหนึ่งครับการทำ modification พวกนี้เรามักจะคิดว่ามันคือการเปลี่ยน dimension ซึ่งในแง่หนึ่งเราสามารถตีความการเปลี่ยนพวกนี้ให้ไปอยู่ในรูปของ field ก็ได้นะครับว่า dimension ของ field มันเปลี่ยนไปยังไงเนาะพวกนี้มันคือ endpoint function ถูกไหมครับมันคือ product ของฝากของ file ต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะนี่ก็ปะมันเหมือนกับว่าอะไรนะครับอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันมี anomalous dimension อยู่จริงๆอ่ะต้องคำนวณครับต้องคำนวณครับคือมันขึ้นกับ behavior ของตัว gamma นี้จริงๆว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสเกลกับตัว energy ยังไงซึ่งคำตอบก็คือเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปดูตัว Kalman semantic ครับแล้วไปดูว่ามันขึ้นกับ energy ยังไงบ้างแล้วเราจะเห็นว่าเราสามารถเขียนไอ้ข้างหลังอะ
แล้วเอาตัวส่วนที่ขึ้นกับซิกมาครับไปกรอบเป็น power อะไรสักอย่างนึงได้แล้วพอเราได้ power ของซิกมาก็จบละนะครับนั่นก็จะกลายเป็นตัวที่เป็นเปลี่ยน energy เปลี่ยนตาม energy scale เนาะเป็นส่วนที่เป็น energy dependence พอได้เข้าไหมเดี๋ยวจันค่อยๆโชว์สเต็ปให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับอันนี้คือแค่เรารู้ได้ไงว่าเราต้องเพิ่มไอเทอมโพลีโนเมียลของล็อกเข้าไปด้านหลังอ๋อแรกครับมันเป็นรูปในเปเปอร์ไวเบิร์ดครับอาจารย์ไม่รู้ทีนี้เนี่ยอันนี้คือมันมาแบบเวอร์ชันเต็มเนาะถ้าเอาแบบงงง่ายๆเนี่ยครับสิ่งที่เราควรรู้ก็คือเราจะดรอปฝั่งขวาทิ้งนะครับนั่นคือพอยต์ครับนั่นคือพอยต์เลยคือมันต้องใช่ตัวที่มีไฟล์สแควร์โผล่เข้าไปอ่ะมันมีโปรเพเกเตอร์เพิ่มหนึ่งตัวทุ่มตัวถูกป่ะครับตัดมันทิ้งครับแล้วคาร์ลันสมิธอีควอชันเนี่ยตัวเนี้ยคาร์ลันสมิธอีควอชันเนี่ยมันก็จะโซฟได้เพราะฝั่งขวามันหายไปครับนั่นคือพอยต์เลยครับแล้วพอโซฟได้เนี่ยเราก็จะรู้ behavior ของมันใช่ไหมว่าโซลูชันของมันจะหน้าตายังไงมันจะขึ้นกับ energy ยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าทำไมมันถึงเป็นอันนี้ทีนึงว่าทำไมเราถึงเรียกว่า normal dimension โอเคนะครับมันมีอีก 2-3 ทางที่เราจะต้องไปถึงซึ่งมันค่อนข้างเป็นป่าใหญ่นิดนึงฉะนั้นอาจารย์ก็จะพูดอะไรที่เราพอจะเห็นได้ชัดๆทันทีตอนนี้นะครับก่อนเลยเพราะว่าจะได้ไม่งงแล้วเดี๋ยวพอไปถึงตอนนั้นจริงๆเราก็จะพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะครับให้มันคุ้นเคยโอเคครับโอเคแต่คุยกันได้นะเพราะว่าจริงๆของแบบนี้อาจารย์ก็ไม่ได้แม่นมากขนาดนั้นนี่ก็บางทีก็จะพูดผิดพูดหลงอะไรเงี้ยครับก็ออกความเห็นได้เต็มที่เลยนะครับเพราะเรื่องนี้มันลึกมากอยู่ครับว่างๆเรามาแกะเปเปอร์นี้ด้วยกันก็ได้ครับถ้าสงสัยโอเคเราทีนี้เนี่ยครับพอยต์มันคืออะไรเนาะพอยต์ของ Weinberg Theorem นะครับก็คือถ้าเราเปรียบเทียบ endpoint function กับ endpoint function ที่ insert file square operator เข้าไปเนี่ยครับสิ่งที่เราพบก็คือในตัว large momentum limit นะครับครับในกรณีที่เป็น deep Euclidean ครับก็คือยังไงวะ Euclidean นะครับDeep Euclidean limit เนี่ยครับคือ sigma เข้าใกล้ infinity นะครับ right hand side นะครับright hand side นะครับของ Kalman-Simonsic equation ครับก็จะหายไปเพราะว่า power มันต่ำกว่า2ตัวถูกไหมนะครับพอ sigma มัน grow มากขึ้นใช่ไหมครับไอตัวที่เป็น sigma square ก็จะ dominate ครับเนาะเพราะมันเป็น sigma 4-n นะครับ versus sigma 2-n นะครับฉะนั้นฝั่งนี้เนี่ยก็จะมากกว่ามากๆถูกไหมครับมากกว่าเป็น power sigma squareนั่นคือครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือตัว Kalman-Simonsic equation เนี่ยครับก็จะอยู่ในรูปของ homogeneous form นะครับซึ่งอาจารย์ขอก๊อปมาเลยนะนะครับเพราะว่าเขียนแล้วตัว Kalman-Simonsic equation เนี่ยครับก็จะหน้าตาแบบนี้เฉยๆเลยนะครับก็คือเราจะโซลฟ์ได้ง่ายขึ้นโอเคไหมครับในเคสนี้เนี่ยครับถ้าเราเซตว่าเป็นศูนย์แบบนี้เนาะอาจารย์ก็อาจจะห้อยอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปเพื่อให้เราแยกได้ชัดว่ามันเป็น deep Euclidean limit จริงๆนะครับก็คือเป็น asymptotic
เราจะเติม AS เข้าไปเนาะเพื่อให้บอกว่ามันคือ asymptotic region ของมันนะครับในเคสแบบนี้โอเคไหมนะครับฉันจะบอกมันคือ asymptotic gradient ของมันเองเอาละนะครับจดทันอยู่ใช่ไหมครับเราจะเริ่มตั้งต้นจากสมการนี้เนี่ยครับเพื่อที่จะหา asymptotic solution ครับก็คืออยากจะรู้นะครับว่าไอ้เนี่ยเขียนว่าอะไรนะครับแค่นั้นแหละนะครับนั่นคือพอยท์ที่เราอยากได้ในเคสนี้เนี่ยครับอาจารย์ขออนุญาตเติมพารามิเตอร์ให้ครบเนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันขึ้นกับตัวอะไรวะแลมด้านะครับแล้วก็ n ด้วยเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะหาโซลูชันแล้วนะครับอาจารย์จะใส่ให้ครบครับขึ้นกับแลมด้าแล้วก็ m ด้วยนะครับเราแค่อยากรู้ว่ามันขึ้นกับ dependence ของแลมด้าขึ้นกับ dependence ของ m ขึ้นกับ dependence ของโมเมนตัมยังไงนั่นคือพอยต์ของเรา โอเคนะครับเนาะเอาล่ะนะครับทีนี้เราพอจะเห็นได้คร่าวๆนะครับว่าเนาะถ้าเราใช้ Weinberg theorem เนี่ยนะครับเราจะพบว่าส่วนที่เป็น mass parameter ของมันเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาเฉพาะ dimension analysis เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนเนาะเราสามารถแยกตัว mass dependence term ออกมาได้เนาะเพราะว่าเรารู้ว่าตัว asymptotic behavior ของมันเนี่ยครับมันไม่ขึ้นกับตัวไอตัวโมเมนตัมใช่ไหมพอเราพิจารณาในลิมิตที่มันสูงๆนะนะครับเนาะเราสามารถพูดได้คร่าวๆว่านะครับถ้าเราพูดถึง asymptotic behavior ของมันเนี่ยครับเนาะ pi นะครับ lambda m เนาะตัวนี้เนี่ยครับ degree of divergence ของมันจะอยู่ที่เป็นโมเมนตัมหรือว่าสเกลของโมเมนตัมหรือ energy เนี่ยครับยกกำลัง4ลบ n ถูกปะนะครับฉะนั้นเนี่ยครับอาจารย์จะบอกว่าถ้าจาก dimensionalizes เฉยๆเนี่ยครับมันไม่มีพารามิเตอร์ตัวอื่นที่แทนด้วยมวลแล้วถูกไหมนะครับมันมีพารามิเตอร์ที่อื่นตัวอื่นที่แทนด้วยมวลแล้วนะครับส่วนโมเมนตัมเนี่ยครับมันถูกสเกลกับตัวสเกลพารามิเตอร์ไปแล้วดังนั้นนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะแยกเทอมที่เป็นเรียกว่าอะไรดีเทอมที่เป็น dimensionless นะครับ couple a dimensionless หรือ dimensionless endpoint function นะครับตัวนี้นะครับเป็นไม่มี dimension ครับเราจะแยกเฉพาะส่วนที่มี dimension เนี่ยออกมาเพราะว่ามันมีแค่ dimensional parameter ตัวเดียวใช่ไหมครับคือ m ฉะนั้นอาจารย์พูดได้คร่าวๆว่ามันต้องเป็นขึ้นกับ m ยกกำลัง4ลบ n แน่ๆส่วนพาร์ทที่ไม่ขึ้นกับ dimension เนี่ยนะครับเราก็พอจะบอกได้คร่าวๆอีกนะครับว่าถ้าเราสเกลตัวโมเมนตัมกับ m ขึ้นพร้อมกันเนี่ยครับม
ันควรจะเป็นลักษณะที่เหมือนกันเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัว dimensionless parameter dimensionless function ตัวนี้เนี่ยครับขึ้นกับ dimensionless ก็เรียกเลย dimensionless parameter นะครับอาจารย์ก็จะเก็บตัว dimensional full parameter เนี่ยครับมาเป็นอัตราส่วนกันเฉยๆพอนึกภาพออกไหมนะครับอาจารย์เปลี่ยนจากฝั่งซ้ายนะครับซึ่งมี dimension เป็น m ยกกำลัง4ลบ n ใช่ไหมครับมันเป็น energy ยกกำลัง4ลบ n เนาะเราก็ separate ออกมาเพราะเรารู้ว่านี่คือ asymptotic behavior ถูกไหมครับโมเมนตัมมันไม่ได้มีส่งผลขนาดนั้นเนาะส่วนข้างในเนี่ยครับอาจารย์จะกรุ๊ปทุกอย่างให้มันอยู่ในรูปของ dimensionless parameter เนาะแล้วตัวฟังก์ชัน gamma bar ก็เป็น dimensionless function ด้วยนะครับคือมันไม่มี dimension เห็นไหมนะครับแล้วเราก็กรุ๊ปพวกนี้เนี่ยครับเป็น dimensionless parameterทีนี้นะครับแกมมาบาร์เอ็นนะครับแล้วก็ pi ส่วน m แล้วก็ลัมด้าตัวนี้เนี่ยครับเนาะมัน satisfy equation อันหนึ่งนะครับเนาะก็เป็น dimensionless function นะครับทุกอย่างเนื่องจากว่าที่ลิมิตสูงๆใช่ไหมครับมันก็จะไม่ขึ้นกับตัวแปรที่มีมวลแล้วนะครับที่มีดิเมนชันเป็นปกติแล้วนะครับเพราะเราเซปเรตออกไปแล้วเนาะนะครับซึ่งนะครับลองพิจารณานี้ก่อนก็ได้เนาะนะครับลองพิจารณาดูว่านะครับไอตัว dimensionless function ของมันเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์สเกลอะไรนะโมเมนตัมด้วยซิกมานะครับถ้าอาจารย์สเกลโมเมนตัมด้วยซิกมาแบบในไวน์เบิร์กสเทเรมนะครับที่เราทำเนาะลองพิจารณาตัวนี้ดูนะครับก็คืออาจารย์ใส่ซิกมาเข้าไปเฉยๆนะครับในตัวโมเมนตัมเนาะครับทีนี้นะครับถ้าเราลองดิฟมันเทียบกับเดี๋ยวนะดิฟเทียบกับอะไรก่อนดีวะซิกมานะครับเนาะเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคครับลองพิจารณา derivative ครับของ d by d sigma ของตัวนี้ก่อนเนาะ d by d sigma ตัวนี้ ครับแล้วครับอาจารย์เรียกตัวเดี๋ยวนะเรียกตัวโอเคขอโทษครับเรียกทั้งตัวนี้นะครับว่า x i แล้วกันเนาะนะครับมันเป็น dimensionless parameter ถูกไหมครับเนาะเป็น dimensionless parameter โดยที่จริงๆเดี๋ยวขอโทษตัว dimensionless parameter คือ p ส่วน m ถูกไหมครับอันนี้อาจารย์เติมซิกมาเข้าไปเพื่อให้มันเป็น scaling เนาะครับถ้าเราเขียนในรูปนี้เนาะนะครับแล้วอาจารย์พยายามดิฟมันเทียบกับซิกมานะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับตัว x นะครับเราจะพบว่านะครับมันขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับ xi แล้วก็ d by dxi ครับของตัวแกมมา nr แบบนี้ปะเนาะนี่คือสิ่งที่เราได้เนาะซึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเนาะตัวd เอ้ย dxi ครับ by d sigma เนี่ยครับมันคือ d sigma pi by dm ถูกไหมครับมันคือ pi ส่วน m ใช่ไหมเนาะถ้าเราดิฟ xi เทียบกับ sigma นะครับเราได้ pi ส่วน m ซึ่งนะครับมันคือ sigma pi ส่วน m นะครับหารด้วย sigma ซึ่งมันคือ xi ส่วนด้วย sigma นั่นแหละดังนั้นนะครับ
จะสามารถเขียนตัวนี้นะครับเป็น xi ส่วนซิกมาเฉยๆโอเคไหมครับอย่าเพิ่งสงสัยว่าอาจารย์จะทำอะไรเนาะนะครับอาจารย์จะโชว์ให้ดูว่ามันมี equation อันนึงที่สำคัญทีนี้นะครับเรามาพิจารณาตัวนี้ดู นะครับถ้าแทนที่เราจะดิฟเทียบกับซิกมานะครับอาจารย์ดิฟเทียบกับอีก dimension full parameter ตัวนึงซึ่งก็คือ n เนาะนะครับซึ่งก็คือ n แบบนี้นะครับเราก็จะพบว่านะครับมันจะเป็น d เฮ้ย dxi by dm ครับแล้วก็ dxi ครับ gamma r n ถูกไหมเพราะว่า n มันซ่อนอยู่ใน x parameter ทั้งหมดเลยเนาะครับเปลี่ยนสีแล้วกันเพื่อให้เราเห็นได้ชัดขึ้นเนาะครับเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเราดิฟ xi เทียบกับ dm ใช่ไหมครับเราดิฟ xi เทียบกับ dm เนาะเราจะพบว่านะครับมันคือลบซิกมา pi ส่วนด้วย m i เอ้ย n กำลัง2ใช่ไหมครับมันเป็น1ส่วน m ใช่ไหมครับก็เป็นลบ1ส่วน m กำลัง2เนาะนะครับเราจะได้ลบนะครับซิกมา pi ส่วน m หารด้วย m ครับซึ่งก็คือลบ xi ส่วน m ใช่ไหมดังนั้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น xi ส่วน m d gamma r n d xi เรียบไหมเนาะทันไหมครับอาจารย์แทนตัวนี้นะครับด้วยตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะจัดลงไปมันด้วยตัวนี้เนาะเห็นปะครับดังนั้นนะครับเราจะพบว่าถ้าเราเอา2ตัวนี้เนี่ยนะครับมาคูณด้วยซิกมาข้างบนคูณด้วย m ข้างล่างเนาะนะครับอาจารย์เอาคูณด้วยซิกมาคูณด้วย m นะครับแล้วจับมาบวกกันมันจะกลายเป็น0ใช่ไหมนะครับถ้าอาจารย์คูณซิกมาทั้งสมการบนเนาะแล้วก็คูณ m ทั้งสมการล่างนะครับแล้วจับมาบวกกันนะครับเราจะได้เป็น0ทันทีดังนั้นครับสมการที่จะ satisfy ของตัวไอ้ dimensionless function ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในหน้าตาแบบนี้เนาะเราจะได้สมการแบบนี้ออกมาเปลี่ยนไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมดังนั้นนะครับถ้าเรากลับไปพิจารณาคาร์มันซัมเมอร์ซิกอีควอชันอีกรอบหนึ่งครับไปดูคาร์มันซัมเมอร์ซิกอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่เรากรอบเลยได้ไหมกรอบก็ได้นะครับครับลบด้วยบีต้าคิดว่าจะเขียนถูกไหมไม่น่าถูกกรอบดีกว่าชิบเราก็จะมีตัวนี้เนาะโดยที่ไอตัวแกมมาฟังชันของ a วัน n point ฟังชันเนี่ยครับวัน pi เนี่ยเราก็จะใส่เป็นเจ้านี้แทนเท่ากับ0แบบนี้ครับอาจารย์จับตัว asymptotic solution ของเราเนี่ยครับจับกลับเข้าไปเนาะยัดมันกลับเข้าไปแล้วนะครับเราก็มีอีควอเรชันตัวบนแล้วด้วยถูกไหมนะครับเราสามารถพิจารณา m พวกนี้ได้สบายๆเลยเปลี่ยนเนาะนะครับ
เอาล่ะครับเราก็แค่ดิฟไล่เข้าไปเฉยๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมครับก็ถ้าเราดูเฉพาะเทอมแรกเนาะนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าอาจารย์เอาตัวแรกเข้าไปใส่เนี่ยนะครับเราจะได้ m ครับคูณกับ4ลบ n นะครับแล้วก็ m ยกกำลัง4ลบ n ลบ1ถูกไหมนะครับถ้าเราดิฟเข้าไปในตัวแรกเนาะคูณกับแกมมา r นะครับปาจะไม่ใส่วงเล็บข้างในแล้วกันเนาะครับทิ้งไว้ครับนี่คือเทอมแรกที่ได้นะครับอันนี้คือดิฟเฉพาะตัวหน้าเนาะนะครับดิฟเฉพาะตัวหน้านะครับส่วนดิฟตัวหลังเนี่ยนะครับเราได้เป็น m นะครับ d by dm m กำลัง4ลบ n ครับคูณกับ m d by dm ของแกมมา m ครับแบบนี้โอเคไหมครับส่วนเทอมที่2นะครับเราก็ได้ n กำลัง4ลบ n เนาะเพราะว่าใน n ไม่มีแลมด้าอยู่นะครับเราดึงออกมาได้นะครับเราจะได้เป็น d by d แลมด้านะครับของ m มา n นะครับแล้วก็วงเล็บอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือเทอมที่2ของตัวลิฟเนาะเทอมสุดท้ายครับเป็นแค่ multiplication เฉยๆเนาะครับก็มีปัญหาตกอะไรไหมไม่ตกเนาะโอเคนะครับประมาณนี้เปลี่ยนเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้m กำลัง4ลบ n เนี่ยครับตัดทิ้งไม่ให้หมดเลยนะครับมันไม่ขึ้นกับ power นี้ละครับเนาะเราจะได้เป็นนะครับ m d by dm นะครับส่วนตัวที่เป็น multiplication เนี่ยครับมันก็จะไปโผล่ข้างหลังครับมันจะไปรวมกันข้างหลังครับเขียนยังไงให้มันดูดีไม่เป็นไรเขียนยิ่งก่อนนะครับจะเอาเทอมที่2ขึ้นมาก่อนเนาะครับแล้วก็เทอมนี้นะครับบีต้าครับบีแลมด้าครับแกมมาเอ็นแกมมาเอ็นนะครับส่วน2ตัวหลังเนี่ยเป็น4ลบ n ครับคูณกับลบอะไรวะ n แกมมาเนาะครับ n แกมมาครับแกมมา n เท่ากับ0ทีนี้นะครับถ้าอาจารย์ให้สมการนี้เป็นสมการ2 star แล้วกันนะครับข้างบนเป็น1 star ครับเราก็จะสามารถกำจัด mass dependence ได้1ทีนะครับไอ้ mass ที่ดิฟเทียบกับ mass เนี่ยหายออกไปได้เลยนะครับเราใช้ sigma แทนพอเข้าไหมครับพอได้2สมการนี้ปุ๊บเนาะนะครับเราสามารถกำจัดทิ้งได้โดยการเลือกที่จะใช้ sigma แทนที่จะใช้ m นะครับก็คือ scaling ของโมเมนตัมแทนเนาะอาจารย์จะเอาตัวบนลบตัวล่างนะครับเพื่อให้มันเหมือนหนังสือแล้วจะได้ไม่งงครับเราจะได้ตัวนี้ออกมานะครับ sigmaคูณด้วย d by d sigma นะครับลบด้วยนะครับ beta d by d lambda นะครับแล้วก็ลบด้วยนะครับมันเป็นลบของอันนี้เนาะนะครับฉะนั้นจะเขียนเป็นบวกครับ n lambda นะครับแล้วก็มันจะกลับอันนี้อีกทีหนึ่งเนาะครับเป็น n ลบ4แบบนี้เดี๋ยวถูกไหมวะเอาไหมขอโทษลบของอันนี้เนาะนะครับก็จะเป็นบวกนะครับ n แกมมานะครับลบด้วย
4ลบ n เองครับเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็คูณด้วยแกมมา n เท่ากับ0ถูกไหมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น Kalan-Simoncic Equation ที่เป็น asymptotic form ของมันนะครับว่าตัวบาร์ของมันเนี่ยครับจะหน้าตายังไงเห็นไหมนะครับน่าจะโอเคละแป๊บนึงนะจำเลขชื่ออะไรผิดเพราะว่าแป๊บนึงนะขออนุญาตเช็คกับหนังสือแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวงงโอเคโอเคน่าจะถูกแล้วครับขอโทษขอโทษโอเคเนาะครับโทษทีชุบครับโอเคดังนั้นนะครับในบางครั้งเนี่ยเราก็แทนที่เราจะเขียนในรูปของ dimension ตัวนี้เนาะนะครับมันสามารถเอา m คูณกลับเข้าไปนะครับแล้วมันก็ผ่านทุกตัวถูกป่ะนะครับเพราะเราไม่ได้ดิฟเทียบอะไรถูกไหมครับจำน่าจะเลขชื่อไม่ผิดเนาะเฮ้ยขอโทษเนาะแล้วก็นะครับคูณมันกลับเข้าไปนะครับด้วยตัว m dependence นะครับก็คือคูณด้วย m ยกกำลัง4ลบ n เนี่ยนะครับเปลี่ยน4แล้วกันเนาะเราก็จะพบว่านะครับถ้าเราใช้ซิกมาเป็นสเกลลิ่งของเราเองเนี่ยนะครับเนาะตัวซิกมาเป็นสเกลลิ่งของเราเองเนาะแทนที่เราจะเขียนจันเขียนให้ครบเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบเนาะครับจันเติมซิกมาเข้าไปด้วยครับแล้วก็เติมซิกมาตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับเราจะได้ว่ามันคือบีต้านะครับแลมด้า n ครับบวก n ลบ4ครับแล้วก็แกมมา renormalize นะครับ n แล้วก็ asymptotic form ของมันโดยที่เป็น scaling นะครับแทนที่จะเป็นมวลพอเข้าไปเนาะนะครับทำการคูณ m กลับเข้าไปเพื่อให้มันกลับมาอยู่ในฟอร์มนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Kalan-Simoncic Equation ที่เป็น homogeneous form ครับแล้วก็พร้อมใช้นะครับในการดูลิมิตของมันเนาะเพราะว่าเราต้องการพิจารณา equation เมื่อเทียบกับตัว scaling sigma ถูกไหมครับเราไม่สนใจ mass อะไรแล้วนะครับเราใช้ sigma แทนอันนี้ก็จะเป็น homogeneous Kalan-Simoncic
ถ้าเรารู้ property ตัวนี้ได้เมื่อไหร่นะครับก็เสร็จแล้วครับเราก็จะบอกได้ว่าที่ energy limit ของมันเนี่ยจะหน้าตายังไงครับมีใครมีคำถามไหมครับเอาถึงขั้นนี้ก่อนขั้นตรงนี้ก่อนโอเคมาถึงขั้นตอนที่ยากขึ้นอีกนิดนึงแล้วนะครับเพื่อที่จะหาโซลูชันของมันเนาะนะครับเราจะตัดตัวที่เป็น derivative ออกไปก่อนขอโทษตัดตัวที่เป็น non derivative ออกไปก่อนก็คือที่มี n กัมม่าบวกด้วย n ลบ4เนี่ยนะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่เราสามารถตัดได้นะครับโดยใช้วิธีนี้นะครับเราจะใช้ transformation แบบนี้นะครับby the way จริงๆเราควรจะเริ่มเห็นแล้วเนาะว่า anomalous dimension มันเป็น anomalous dimension ยังไงว่ามันเป็นเห็นปะ n คูณแกมมาบวก n ลบ4เห็นไหมครับเนาะแบบมันโผล่เข้าไปตรงนั้นเลยอะนะครับแบบชัดๆเลยเราอันดับแรกเนี่ยครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเทอมพวกนี้มันหายไปเนาะนะครับเราจะใช้ transformation ตัวนี้ lambda n เนาะเราจะเขียนเราจะเขียนให้มันเป็นฟังก์ชันของซิกมากำลัง4ลบ n นะครับจงใจใส่เข้าไปเพื่อให้มันไปแคนเซิลกันครับแล้วก็ครับ exponential ของตัวนี้นะครับ n เขียนไม่พอแน่ๆเลยครับ n นะครับแล้วก็อินทิกรัลจาก0ถึงลัมด้าของแกมมาครับหารด้วยเบต้านะครับ dx เนาะแล้วคูณด้วยนะครับฟังก์ชันหนึ่งซึ่งอาจารย์จะให้มันเป็น fn แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ขึ้นกับพารามิเตอร์เดิมเขียนแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ propose ว่าโซลูชันของมันยังไงนะครับเนาะแล้วก็จะดู def ไอ้ equation ของ f แทนนะครับซึ่งง่ายกว่ามากๆมากๆนะครับเห็นไหมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับที่อาจารย์เติมซิกมากำลัง4ลบ n เข้าไปเนี่ยเนาะถ้าเราดิฟมัน1ทีใช่ไหมครับไอ n ลบ4กับ4ลบ n มันจะแคนเซิลกันพอดีเนาะอันนี้เราเห็นได้ชัดๆว่าทำไมถึงเติมมาเนาะส่วนใน exponential ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไปดิฟมันเทียบกับแลมด้าเนาะนะครับดิฟมันเทียบกับแลมด้าแล้วคูณเบต้ากับเข้าไปนะครับมันจะไปแคนเซิลกับ n แกมมาพอดีตัวนี้เนี่ยนะครับมันถูก propose เพื่อที่จะแคนเซิลกับn ลบ4นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะแคนเซิลกับแกมมาเห็นไหมครับเอ้ย n แกมมาสิเพราะว่ามันเป็น n อยู่เอาละนะครับทีนี้มันจะยาวมากถ้าอาจารย์จะทำไม่แน่ใจพวกเราเห็นไหมไปที่จะเขียนเขียนแล้วกันนะครับดูทรงละนะครับเพื่อไม่ให้มันสับสนเกินไปเนาะอาจารย์จะค่อยๆทำทีละพาร์ทแล้วกันเนาะนะครับซิกมาดีซิกมานะครับเราพิจารณาส่วนแรกของtransformation equation นะครับเนาะดิฟมัน1ทีเนี่ยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอาจารย์จะค่อยๆทำแล้วกันเนาะนะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีพาร์ทที่ขึ้นกับซิกมาแค่2เทอมถูกไหมครับเทอมหน้าสุดเทอมหลังสุดครับเทอมกลางไม่มีใช่ไหมนั่นหมายความว่านะครับถ้าอาจารย์ดิฟเทียบกับเทอมแรกนะครับเราคูณด้วยจะไม่ใส่วงเล็บแล้วกันนะเดี๋ยวใส่ซะหน่อยเดี๋ยวมันจะงงเนาะแล้วนะครับเทอมหลังเนาะก็เป็นตัวนี้เนาะนะครับจะดิฟเข้าไปตัวหน้านี้นะครับได้อะไรเอ่ยตัวนี้นะครับเราก็จะได้4ลบ n นะครับคูณมาข้างหน้าคูณกับซิกมากำลัง4ลบ n กลับมาที่เดิมถูกปะพอดิฟลงมาแล้วมันก็เป็นซิกมากำลัง4ลบ n ลบ1ใช่ไหมครับพอคูณกับซิกมาอีกตัวนึงที่อยู่ข้างหน้าก็กลายเป็น4ลบ n เท่าเดิมเนาะจากนั้นนะครับเทอมหน้าของเราเนี่ยเราจะได้เป็น4ลบ n นะครับแล้วก็มีซิกมากำลัง4ลบ n คูณกับ e ยกกำลังอันนั้นคูณกับ f เนาะมันก็คือตัวนี้แหละถูกป่ะนะครับในขณะที่ตัวหลังนะครับก็จะเหลือเป็น4ลบ n integral แกมมาส่วนเบต้า dx นะครับแล้วก็คูณด้วยซิกมาครับ c by d ซิกมาของ f n นี่คือเทอมแรกทันเนาะครับอาจารย์จะให้มันเป็นสมการที่1ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปบวกกันทุกพาร์ทแล้วไปแคนเซิลกันครับเราพอจะมองเห็นแล้วว่าทำยังไงแล้วก็สุดท้ายมันจะได้อะไรนะครับเห็นเนาะอันนี้คือเทอมแรกของตัวคลาสเซมิซิกเนาะทีนี้เทอมที่2นะครับเทอมที่2คือลบอะไรวะบีต้า d by d ลัมดาเนาะนะครับกับของแกมมา n renormalize asymptotic แบบนี้มีลบอยู่ข้างหน้าเนาะใช่ไหมครับมีลบทีนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าอาจารย์เอากลับเข้าไปแทนในตัว proposed function ที่เราใช้เนี่ยครับซิกมาก็ไม่เกี่ยวนะครับมันก็จะมีแค่2เทอมที่เกี่ยวก็คือตัว exponential ตัวนี้กับตัว f เนาะครับเราก็จะเห็นว่าตัวซิกมาเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เทอมที่ขึ้นมาแต่แรกเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะใส่เป็นตัวแรกเลยเนาะนะครับลบเบต้าครับ d by d ลัมดาครับของ e ยกกำลัง n นะครับแกมมาส่วนเบต้านะครับ0ถึงลัมดาครับ b x แกมมา x d x คูณกับไม่ใช่ดิฟเนาะ f n นะครับตัวนี้ครับนี่คือดิฟเทอมแรกดิฟเทอมที่2นะครับก็จะเป็น usual stuff ครับก็คือ dn 0 lambda gamma beta x x dx นะครับแล้วก็ลบ beta d by d lambda ครับของ fn ทันเลยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าธรรมดานี่แหละ ทันไหมครับทีนี้ไอ้นี่ได้อะไรครับ
อันนี้ยากนิดหนึ่งนะครับมองค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนชัดๆให้ดูนะทุกคนจดทันถึงขั้นนี้เนาะย้อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงได้ไหมได้ครับประมาณนี้ไหมโอเคครับครับโอเคทีนี้นะครับเหลือแค่ว่าครับเราแม่นยำแคลคูลัสแค่ไหนนะครับในการพิจารณากรอบสีเขียวนี้นะครับมีใครพอจะรู้วิธีทำของกรอบสีเขียวนี้ไหมดิฟแลมด้าของ e ยกกำลังอะไรสักอย่างแล้วค่าแลมด้าเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างในอินทิกรัลครับอยู่ที่ขอบเขตใช่ไหมแลมด้าอยู่ที่เขตใช่ป่ะอยู่ที่ขอบเขตเนาะศูนย์ถึงแลมด้านะครับมีใครแม่นอีกนิดแม่นแคลคูลัสพอที่จะตอบอาจารย์ได้ไหมเนี่ยครับอาจารย์ยกมาก่อนครับจดกันทันอยู่ใช่ไหมครับขอโทษถ้าเร็วไปบอกนะคือฟันดาเมนทัลเทอเรถมูกบตอก้องครับเก่งมากครับเยี่ยมเลยครับคำตอบคืออะไรถามคำตอบเลกย็เป็นฟังก์ชันที่ขอบลบกันใช่ครับเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวจะไล่ทำทีละสเต็ปแล้วกันเนาะครับเพื่อให้ทุกคนตามทันชึบครับใครไม่ได้เรียนแคลคูลัสทางนี้มาครับก็เสียใจด้วยครับเราพูดถึงเด็กขอนแก่นนะ ที่จริงๆพวกเราควรรู้อันนี้ไว้มันสำคัญมากแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนะครับทีนี้นะครับจันจะทําให้ดูทีละสเต็ปก่อนเนาะนะครับเพื่อความง่ายอันดับแรกเนี่ยนะครับเราสามารถพิจารณาก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเป็นพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ได้เนาะนะครับอาจจะเป็นแลมด้าใหญ่อะไรเงี้ยเนาะเราจะเห็นว่านะครับเราเขียนเป็น d แลมด้าของ e กําลังแลมด้าแล้วก็ d แลมด้าไป d แลมด้าได้ถูกไหมครับอันดับแรกเราทำให้มันเหลือแค่นี้ก่อนเนาะเพื่อความง่ายเราก็จะเห็นว่าครับมันจะกลายเป็น e กำลังแลมด้าแล้วก็ dip แลมด้าเทียบกับแลมด้าซึ่งนะครับมันคือ e กำลังอันนี้ครับแล้วก็ dip มันนะครับเทียบกับแลมด้าอีกทีของทั้งก้อนนี้นะครับเขียนเนาะครับถ้าไม่ทันตรงไหนบอกนะครับอันนี้อยากให้เรารู้มากๆเลยเพราะว่ามันค่อนข้าง unusual กับ calculus ที่เราเคยเรียนมานิดนึงถ้าจะเข้าใจไม่ผิดทุกคนตามสเต็ปทันเนาะนะครับจันแค่ดิฟไลน์ขึ้นมาได้แบบนี้ครับไม่มีปัญหาเนาะทีนี้เนี่ยนะครับปัญหามันคือจะดิฟเทียบกับขอบยังไงถูกไหมนะครับจะดิฟเทียบกับขอบยังไงทีนี้เนี่ยครับอาจารย์จะใช้เขียนยังไงดีวะ Fundamental Theorems of Calculus นะครับเป็นวิธีการเขียนแคลคูลัสที่เขาเรียกว่าอะไรถูกกว่าอันอื่นๆฟันดาเมนทัลกว่าอันอื่นๆเนาะสมมติว่าอาจารย์เขียนเห็นไหมใช้อะไรดีวะปกติเราใช้ f อย่างนี้เนาะครับ fx นะครับเท่ากับเขียนนี้เลยครับ d by dx ของ fx เนาะสมมติเราเขียนแบบนี้เอา f ฟังก์ชัน f ใหญ่นะครับดิฟเราได้ f เล็กเห็นเนาะนะครับเราจะบอกว่านะครับถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้เนาะนะครับถ้าเราอินทิเกรต fx นะครับ dx เนาะจาก u ถึง v นะครับหรือจะเอา x ถึง x2 อ่ะ
VU แล้วกันเนาะนะครับขนาด U เดี๋ยวเราดิสเทียบ U กับสะดวกดีคำตอบคืออะไรรู้ใช่ไหมคำตอบคือ FU ลบ FV FU ลบ FV ครับเราก็ต้องงงว่าจะถามทำไมวะเนี่ยเบสิกมากๆใช่ไหมอันนี้เราควรจะรู้อันนี้เนาะครับอันนี้เราควรจะเขียนแบบชัดๆทีนี้คำถามคือครับถ้าจานดิฟไอ้ก้อนนี้เทียบอยู่เกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะเนาะดิฟก้อนนี้เทียบอยู่เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะพบว่านะครับถ้าจานดิฟมันเทียบอยู่นะครับของฟังก์ชันทั้งก้อนนี้นะครับใช่ไหมครับเรนก็ดิฟมันเทียบกับฝั่งขวาได้เลยถูกป่ะเนาะมันก็จะกลายเป็น du fu ปะใช่ไหมฝั่งเทอมหลังมันไม่เกี่ยวถูกไหมครับแล้ว df by du คืออะไรฮะนี่เลยใช่ไหมเนาะพารามิเตอร์จะเป็นอะไรก็ช่างแม่งมันถูกไหมครับเราไม่สนใจจะเปลี่ยนเป็น x เปลี่ยนเป็น u อะไรก็ไม่ดูมันคือ f ครับใช่ไหมมันคือ f ที่อยู่โอเคป่ะอันนี้เป็น crucial step อันหนึ่งที่เราไม่น่าจะได้เรียนในห้องเรียนปกติทุกคนโอเคไหมเนาะเป็นทริคที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากอันหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้กันบ่อยเท่าไหร่ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเน้นนิดหนึ่งครับไม่รู้ว่าเคยเจอหรือเปล่านะเคยป่ะไม่เคยใช่ไหมโอเคมีคนเคยโชคดีไปไม่เป็นไรครับเราจะเห็นว่านะครับถ้าจันดิฟเทียบกับขอบบนเนาะนะครับสังเกตเนาะถ้าจันดิฟเทียบกับขอบบนของฟังก์ชันแล้วอินทิเกรตนะครับดิฟกับอินทิเกรตมันแคนเซิลกันเราจะได้ f ออกมาแล้วเอาขอบบนมาใส่ทันเนาะนะครับสมมุติว่าอ่านเฉพาะบรรทัดล่างสุดอะเนาะดิฟของอินทิเกรตนะครับเนาะดิฟเทียบกับขอบบนนะครับได้ฟังก์ชันข้างในแล้วเอาขอบบนมาใส่นั่นหมายความว่านะครับตัวนี้ครับเราจะได้เป็น n นะครับแล้วดิฟเทียบกับอินทิเกรตถูกไหมครับเทียบกับขอบบนเนาะนะครับเราจะได้เป็นแกมมานะครับแล้วเอาขอบบนมาใส่หารด้วยบีต้าครับแล้วเอาขอบบนมาใส่แบบนี้ทันปะมีใครสงสัยอะไรไหมครับทันเนาะดังนั้นนะครับถ้าเราดิฟมันเทียบกับแลมดานะครับเราจะพบว่ามันคือ n คูณแกมมาคูณเบต้าแล้วคูณด้วย e exponential ตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับทั้งก้อนนี้เนาะท่านก็จะยกจดทันไหมครับจดทันเนาะโอเคครับต่อนะครับดังนั้นนะครับทั้งก้อนนี้เนาะท่านก็จะลบมันออกเนาะแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปนะครับซึ่งมันคือนะครับ nn แกมมานะครับแลมดาส่วนด้วยบีต้าแลมดานะครับคูณด้วย e นะครับยกกำลังทั้งหมดนั่นนะครับก็กรอบเลยละกันเท่านี้ชึบนะแบบนี้เปลี่ยนเนาะ ซึ่งนะครับเราจะเห็นว่าบีต้ามันแคนเซิลกันเนาะพอดีเลยครับแล้วถ้าเราดึงเฉพาะเทอมหน้าออกมานะครับเราก็จะได้เป็นลบ n แกมมานะครับ
แล้วก็เป็นซิกมาคูณ e คูณนี่เนาะมันก็คือตัวเดิมเลยเห็นปะนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับก็เขียนเหมือนเดิมเป๊ะซึ่งกรอบเอาละกันนะถ้างั้นครับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่สองโอเคไหมโอเคครับดังนั้นนะครับถ้าอาจารย์เอา1และ2เนี่ยครับกลับเข้าไปแทนในกลับเข้าไปแทนในคารันสันสิกนะครับเราก็จะพบว่านะครับมันมีเทอมที่เป็นอะไรนะ4ลบ n นะครับบวกอยู่เนาะแล้วก็ลบ n กับแม่บวกอยู่นะครับซึ่งมันจะไปแคนเซิลกับ2ตัวหลังพอดีอาจารย์ต้องเขียนให้ดูไหมก็ได้นะครับตามนั้นถ้าเราใส่ตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็ซับ1แล้วก็2นะครับใส่1และ2ลงไป อีไม่น่าจะพออ่ะขอโทษขอย้ายไปหน้าใหม่เลยละกันทำไงดีวะน่าจะทำไม่พอครับอยากได้กระดานมากๆเลยทุกคนจดทันอยู่ใช่ไหมครับท่านขออนุญาตเปลี่ยนหน้านะชุบแบบนี้เนาะครับอาจารย์ก็จะไปซับเทอมที่1นะครับซึ่งก็คือตัวนี้ชุบเนาะเป็นดีซิกมาแบบนี้ครับนี่คือเทอมแรกการเปลี่ยนสีด้วยให้มันรู้ว่ามาจากไหนเติม2เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะนะครับแล้วเราก็เอา0ไปฝั่งนี้เนาะนะครับ0เท่ากับนี้แล้วกันเนาะครับส่วนสีเขียวเนี่ยมาจากไออันนี้นะแล้วที่เหลือนะครับก็คือ n แกมมานะครับคูณกับแกมมา ars ครับ n เนาะแล้วก็บวกกับ n ลบ4ครับคูณกับแกมมา ras n เนาะครับเราก็จะเห็นว่านะครับมันแคนเซิลกันจริงๆอันนี้กับนี้นะครับแล้วก็อันนี้กับนี้ฉะนั้นนะครับถ้าจะ throw away part ที่เป็นตัว dependence ตัวนี้ออกนะครับจบแล้วนะครับเราจะได้ว่านะครับ equation ของตัว f เนี่ยนะครับอยู่ในหน้าตาแบบนี้คือ sigma
กี่เบติซิกเมอร์นะครับของ f n ที่ขึ้นกับซิกเมอร์ซิกเมอร์ ti lambda n นะครับเขียนอย่างนี้แล้วกันเนาะครับพบกับ beta d by d lambda ครับแล้วก็ f n กับซิกเมอร์ ti lambda n ครับเท่ากับ0โอเคนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำถัดมาเนี่ยครับก็คือเราจะเขียนตัวซิกมาเนี้ยนะครับใหม่นิดนึงเนาะมันง่ายกว่านะครับเนื่องจากว่า scaling ของเราเนี่ยเราจะต้องสแปนหลายๆ10ยกกำลังออเดอร์เนาะฉะนั้นเนี่ยครับแทนที่จะใช้sigma ที่เป็น linear parameter เนี่ยครับเราจะใช้เป็น log parameter แทนนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเนาะเราจะให้นะครับ sigma ตัวนี้เนี่ยครับเป็น e ยกกำลัง t แทนเนาะ scaling แบบแทนที่จะใช้เป็น linear เนาะscale เป็นล็อกเลยนะครับง่ายดี exponential นะนั่นหมายความว่านะครับ t ก็จะเป็นล็อก sigma เนาะครับ t เป็นล็อก sigma ดังนั้นนะครับถ้าอาจารย์เอาอะไรนะเปลี่ยน sigma เป็น t ใช่ไหมครับ sigma d by d sigma ครับก็จะเป็น e กำลัง td by d อะไรวะขอโทษต้องกลับกันเนาะ d by d ถูกแล้ว t sigma d by dt โอเคซับซ้อนครับซึ่ง d sigma by dt เนาะนะครับตรงนี้เขียนสีนี้แล้วกันนะครับ d sigma by dt เนาะก็คือ e กำลัง t เหมือนเดิมถูกไหมเนาะดังนั้นนะครับไอตัวเนี้ยครับก็จะเป็น e กำลัง t คูณด้วย1ส่วนด้วย e กำลัง t d by dt ครับดังนั้นตัวเนี้ยจะเป็น log scale แบบอัตโนมัตินะครับเป็น d by dt อัตโนมัติเลยทันไหมครับเขาจะปรับตรงนี้ครับเป็นตัวนี้โดยใช้อันนี้ซึ่งนะครับเราก็จะ equation อันใหม่เป็น d by dt นะครับของ beta lambda นะครับแล้วก็ f ของ n เนาะส่วนตัว sigma เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น e ยกกำลัง t ของ ti นะครับ lambda m เท่ากับ0แบบนี้เห็นไหมครับเนาะทีนี้นะครับเพื่อที่จะเขียนของพวกนี้เนี่ยครับให้ง่ายขึ้นเนาะเราก็ introduce นะครับ
ใช้คำว่าอะไรดี effective coupling นะครับคอนสแตนต์นะครับแลมดาบาครับเราจะนิยามeffective coupling constant นะครับบางทีเราก็เรียกมันว่าครับ running เดี๋ยวความหมายมันจะชัดมากขึ้นว่าทำไมต้องเรียก running นะครับrunning coupling constant ครับบางทีเราก็เรียกว่า coupling running coupling constant นะครับ effectiveหรือ running coupling constant ครับแลมดาโอเคเนาะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเขียนในรูปนี้เนาะนะครับแล้วเราก็บอกว่าถ้าเรากำหนดให้นะครับแลมดาเนี่ยนะครับให้ define โดยที่นะครับเราให้ definition ของมันคือ d ขอโทษ lambda ตัวนี้อาจารย์จะใส่ให้มันเป็นแบบนี้เนาะขอโทษเขียนไม่พออาจารย์ใส่ให้มันเป็นฟังก์ชันของ lambda และ t เนาะนะครับเพื่อให้มันไปสอดคล้องกับตัวบนนะครับเราบอกว่านะครับd lambda t แบบนี้นะครับถ้าอาจารย์ดิฟมันเทียบกับ t นะครับเป็น total นะ total dip t นะครับเราจะบอกว่ามันเท่ากับเบต้าของ lambda prime ไอ้ lambda bar นะครับเราจะบอกว่ามันมี coupling constant อีกตัวหนึ่งนะครับที่ definition ของมันคือเอาเบต้าตัวนั้นนะลงมาใช้นะครับเป็นความชันของมันเองนะครับโดยที่เปลี่ยน lambda เป็น lambda prime lambda barเดี๋ยวค่อยๆดูไปเนาะนะครับว่าทำไมอาจารย์ถึงนิยามแบบนี้เพราะมีความหมายค่อนข้างลึกซึ้งพอสมควรนะครับเราอาจจะเสียเวลาเป็นชั่วโมงในการพูดเรื่องนี้เลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับวิธีการนิยามแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะพาเราไปสู่อะไรหลายๆอย่างเนาะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพูดกันภายหลังนะครับแต่ว่านะครับอาจารย์สามารถอินทิเกรตนะครับครับเราสามารถอินทิเกรตเจ้าตัวนี้ได้เนาะโดยที่นะครับอาจารย์จะเลือกอินทิเกรตแบบนี้นะครับก็อาจารย์จะอินทิเกรตมันเทียบกับ t อะไรดีกว่า t prime โทษอินทิเกรตเทียบกับ t แล้วกันเนาะครับก็อาจารย์จะใช้อันนี้นะครับหนึ่งส่วนเบต้าแลมดาบาร์แบบนี้แล้วก็ครับจะให้แลมดาบราเนี่ยครับขอโทษเขียนนี้ก่อนเนาะครับจะเขียนเป็น d by t ของแลมดาเขียนเป็น x เนาะแลมดา t เท่ากับบีต้าของ x แบบนี้เนาะอันนี้คือเขียน t prime ด้วยนะครับให้มันเพื่อที่จะพร้อมอินทิเกรตอะเนาะครับเพราะเดี๋ยวมันจะสับสนนิดนึงทุกคนทันเนาะครับอาจารย์จะเขียนแบบนี้นะครับบอกว่ามันเป็นฟังก์ชัน x เนี่ยเป็นตัวใดๆนะครับเพื่อที่จะคือเราควรเขียนลำดับว่าโทษเอางี้ดีกว่าครับโทษลำดับบาร์ prime ลำดับบาร์ prime นะครับเพื่อที่จะเอาไปอินทิเกรตเนาะครับอาจารย์จะอินทิเกรตสมการนี้ฉะนั้นอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อตัวแปรก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จัดการย้ายข้างแล้วก็อินทิเกรตเทียบกับเวลา1ทีอาจารย์จะอินทิเกรตจาก0ถึง t นะครับ1ส่วนเบต้านะครับของแลมดาบาร์นะครับแล้วก็ d by dt prime นะครับแลมดาบาร์แลมดา t ครับ dt prime เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง t ของ dt prime ทันไหมอาจารย์พยายามจะระมัดระวังในการใช้ตัวแปรเนาะนะครับเราใช้ระวังแค่ไหนก็พลาดเห็นไหมครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น t เฉยๆถูกไหมนะครับตัวนี้เป็น t แน่ๆเนาะฝั่งซ้ายจะไม่มี dt ข้างล่างแล้วหรือเปล่าใช่ใช่ใช่
อาจารย์เมนูคือจะทำช้าๆเนี่ยแต่ถูกต้องครับคือจงใจทำช้าๆเพราะว่ามันงงทีนี้เนี่ยที่อาจารย์เลือกอะไรวะ t เป็นศูนย์เนี่ยนะครับมันจะสอดคล้องกับตอนลิมิตที่นะครับเมื่อกี้เราใช้อะไรนะซิกมานะครับเท่ากับ e กำลัง t ใช่ไหมครับตอน t เท่ากับศูนย์เนาะครับก็คือ scaling ไม่ทำอะไรใช่ไหมเราไม่ได้ทำ scaling นะครับตอนที่ t เป็น t เนี่ยครับก็จะได้ scaling ปกติเนาะเป็น scaling ธรรมดานะครับ e กำลัง t นั่นแหละเปลี่ยนเนาะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จะใช้definition แบบนี้เนาะนะครับเราจะบอกว่าครับตอนที่เราไม่ทำ scaling นะครับตอนที่เราไม่ทำ scaling ก็คือใช้ค่าปกติของเราเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่า lambda เราจะบอกว่า lambda running เนี่ยนะครับคือ lambda พอได้ภาพไหมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีแล้วกันเนาะโอเคป่ะครับคือเราบอกว่าถ้าเราไม่ทำ scaling เนาะนะครับให้running coupling constant เนี่ยนะครับกับ coupling constant ที่เราใช้เนี่ยครับตรงกันเห็นปะครับส่วนตอนที่เราเปลี่ยนเป็น scaling เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับฉันจะบอกว่าlambda bar เท่ากับ lambda bar ครับคือเอา lambda bar เป็นจุดขอบของมันเนี่ยเข้าไหมคือ lambda bar เนี่ยเป็น lambda bar ที่ไม่มีวงเล็บนะครับเป็น lambda ที่ไปพิจารณาตรงขอบแล้วนะครับที่ขึ้นกับเวลา t ใดๆพอรู้เข้าไหมครับอันนี้ก็คือจริงๆมันขึ้นกับ lambda ด้วยเนาะแต่ว่านั่นแหละครับดังนั้นนะครับขอโทษทีที่อาจจะไปช้ามากๆเพื่อที่จะให้เราเคลียร์ทุกจุดเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราจะตกดีเทลอะไรบางอย่างครับฉะนั้นนะครับครับไอ้ฝั่งขวาของเราไอ้ฝั่งซ้ายของเราเนาะนะครับมันก็จะกลายเป็นขอบเขตของอินทิกรัลเนี่ยครับของแลมด้าไพรม์ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ในการอินทิเกรตของเราเนาะนะครับจากแลมด้าถึงแลมด้าบาร์ซึ่งขึ้นกับเวลาเคลียร์ไหมครับคืออาจารย์เซตสเกลลิ่งเนี่ยตอนตั้งต้นเนี่ยให้แลมด้าบาร์เท่ากับแลมด้าแล้วตอนสุดท้ายแลมด้าบาร์คือแลมด้าเห็นไหมเออจริงๆมันควรจะเขียนอย่างนี้เนาะพาไพรม์ใช่ไหมครับเพราะมันคือพารามิเตอร์ในการอินทิเกรตถูกปะครับดังนั้นนะครับเราจะเขียนเป็นบีต้านะครับแลมด้าบาร์บีแลมด้าบาร์แลมด้าบาร์ไพรม์ครับดีแลมด้าบาร์ไพรม์เท่ากับทีโอเคเนาะครับคือจริงๆจะอันจะใช้เป็น x เป็น y เป็นอะไรก็ได้ถูกป่ะแต่ว่าเพื่อที่จะให้เห็นความหมายมากขึ้นจะเลยใช้แลมด้าบาร์ไพรม์เป็นตัวแปรในการอินทิเกรตนะครับในความเป็นจริงเราอาจจะเลือกเนาะตัวนี้เป็นอินทิกรัลแลมด้าแลมด้าบาร์ b แลมด้าหนึ่งส่วน b ของ x ครับ dx อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ t จะเขียนแบบนี้ก็ไม่ผิดถูกไหมครับเพราะมันคือตัวแปรในการอินทิเกรตอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ถูกป่ะเนาะเคลียร์นะครับทีนี้นะครับถ้าอาจารย์ดิฟมันเนาะดิฟมันเทียบกับลัมด้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับดิฟมันเทียบกับลัมด้าทั้งสองฝั่งเนาะนะครับดิฟเทียบกับลัมด้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ปริมาณที่แปลกๆค่าหนึ่งถูกไหมครับแลมด้าบาร์ที่แลมด้าครับหนึ่งส่วน
ีต้าแลมด้าแบบอาจจะใช้ x แล้วกันเนาะนะครับเพื่อให้มันไม่งงเราจะเห็นว่าครับฝั่งขวาของสมการเนี่ยคือศูนย์ถูกไหมเพราะว่า t กับแลมด้ามันไม่ได้ดิพเอนเดนต์กันถูกไหมครับยังไงมันก็จะเป็นศูนย์นะครับฝั่งซ้ายของสมการล่ะอันนี้เราจะได้อะไรคล้ายๆเดิมเลยใช่ไหมครับเราใช้ fundamental theorem กับ calculus ในการดิฟได้ใช่ไหมครับเนาะดิฟกับ integrate เจอกันมัน cancel กันถูกปะเพียงแต่ว่าเนาะตอนนี้เนี่ยขอบเขตบนขึ้นกับแลมด้าขอบเขตล่างขึ้นกับแลมด้าด้วยเห็นด้วยไหมครับมันขึ้นกับแลมด้าทั้งบนและล่างเลยถูกไหมครับใช่ไหมฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยครับก็คือเราจะต้องดิฟมันเทียบกับทั้งสองข้างพร้อมๆกันนะครับก็คือทั้งหน้าและหลังเราจะพบว่าครับมันคือผมเขียนว่าอะไรดีคือถ้ามันดิฟเทียบกับตัวล่างเนาะเอางี้แล้วกันเนาะนะครับมันไปยก fundamental theorem มาใหม่ครับแล้วก็เขียนใหม่ข้อหนึ่งนะครับเพื่อให้มันชัดขึ้นมันดีกว่าถ้าจะทำเคลียร์เนาะถ้าให้ u เนี่ยครับขึ้นกับ v ด้วยเนาะสมมติว่าจะเป็นฟังก์ชันของ v เนาะครับมันก็จะเป็น u ของ v เนาะลบด้วย f ของ v แบบนี้ถูกปะเนาะซึ่งถ้าเราดิฟมันใช่ไหมครับเทียบกับ v เนาะของทั้งก้อนนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ dof fv นะครับ u of v ลบ dfv นะครับ db ถูกไหมครับซึ่ง fundamental theorem calculus เนี่ยนะครับบอกเราว่าตัวนี้คือ fv ถูกไหมส่วนตัวนี้นะครับถ้าอาจารย์ทำเชนรูหนึ่งรอบนะครับก็จะกลายเป็น du ครับ du by dv ใช่ไหมครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยครับก็จะกลายเป็น fu ครับคูณด้วย du by dv ใช่ไหมครับอาจารย์ทำ chain rule ของ df by dv เป็น df by du และ du by dv เพราะมันเป็น implicit function ข้างในแบบนี้ถูกไหมครับเนาะงั้นก็ต้องทำแทรกขึ้นมาหนึ่งทีดังนั้นนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้เนาะนะครับตัว dv by dv ไอ้ d by dv ของ integral ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็น fu du by dv ลบด้วย fv เนาะฉะนั้นนะครับถ้าจะเอาตัวนี้นะครับกลับเข้าไปแทนเนาะเอากลับเข้าไปแทนนะครับเราก็จะได้ว่านะครับมันได้เป็นสีนี้แล้วกันเนาะนะครับตัว f ของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็น1ส่วนเบต้านะครับแล้วก็แทนด้วยแลมด้าบาร์ถูกไหมครับสมมติเอาตัวหน้าเนาะ1ส่วนเบต้านะครับแลมด้าบาร์เนาะแล้วก็ if แลมด้าบาร์ by d แลมด้าใช่ไหมลบด้วยนะครับหนึ่งส่วนเบต้าครับแลมด้าเท่ากับศูนย ทันไหมครับอ
ดังนั้นนะครับถ้าเราย้ายข้างสลับขึ้นมาเนาะเราจะได้ว่าครับเบต้าแลมดาบาร์เฮ้ยเดี๋ยวย้ายข้างแล้วก็ขอโทษทำๆอย่างนี้เลยครับครับเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ในฟอร์มที่เราอยากได้แล้วก็คูณไขว้ขึ้นมาเนาะนะครับเราจะได้เป็นบีต้าแลมด้านะครับดีไปดีแลมด้านะครับของแลมด้าบาร์นะครับเท่ากับบีต้าแลมด้าบาร์ย้ายข้างไปแล้วก็คูณไขว้กับขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราใช้ definition ของบีต้าฟังก์ชันของแลมด้าบาร์เนาะว่านะครับถ้าเราใช้ definition ว่าครับ beta ของ lambda bar เนี่ยมันคือ d lambda bar by dt ใช่ไหมใช่ไหมเนาะอันนี้คือ definition ของ lambda bar ถูกไหมครับเราพูดถึงมันเลยใช่ไหมเนาะ d lambda by dt คือ beta ถูกไหมครับฉะนั้นนะครับอาจารย์ก็จะใส่เป็นแบบนี้ซึ่งนะครับเราก็เอาไปแทนได้เลยถูกไหมนั่นหมายความว่าครับเราจะได้สมการเป็นเอต้าแลมด้านะครับดีบายดีแลมด้าของแลมด้าบาร์เท่ากับครับอะไรนะดีบายดีทีครับของแลมด้าบาร์แลมด้าทีแล้วถ้าเรากำหนดว่าแลมด้าไม่ขึ้นกับ t ถูกไหมครับฉะนั้นดิฟไบดิฟเทียบ t ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันก็เป็นเคอร์ลเหมือนกันถูกไหมนะครับเป็นขอโทษ partial dif ครับนั่นหมายความว่าครับเราจะพบว่าถ้าอาจารย์เขียนเป็น d by dt นะครับลบกับเบต้าครับ d by d lambda ครับของ lambda bar ครับที่เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับ lambda กับ t ก็จะได้สูตรเห็นไหมครับตัวนี้ครับก็จะเป็นอีก definition หนึ่งของ lambda ที่เราจะได้ใช้นะครับก็มี2อันเนาะนะครับมีอันนี้นะครับกับอันนี นี้นะครับเรามาเปรียบเทียบกับสมการนี้ดูเนาะเห็นปะเนาะ compare กับสมการของ f นะครับที่เราได้มาจาก Carland-Simonsic equation ครับลองเปรียบเทียบกับตัวนี้มันคืออันเดียวกันเลยถูกปะเนาะมันคืออันเดียวกันเลยดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะให้นะครับมันการันตีว่า f นะครับดิฟโอเปอเรเตอร์ตัวนี้เราเป็นศูนย์เสมอเนี่ยมันง่ายมากเลยแค่บอกว่า f ขึ้นกับลัมดาบาร์ถูกไหมนะครับแค่เราพูดว่า f ขึ้นกับลัมดาบาร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันคอมพลีเคทเต็ดฟังก์ชันของลัมดาบาร์อะไรก็ช่างพอดิฟเทียบกับตัวนี้ก็เป็นศูนย์อยู่ดีถูกไหมครับเนาะเพราะเราสามารถทำเชนรูไล่เข้าไปเนาะแล้วพอไปเจอแลมด้าบาร์ปุ๊บก็จบใช่ไหมตอนนี้เข้าไหมนะครับเราสามารถทำเชนรูไล่เข้าไปแล้วสุดท้ายมันจะเป็นตัวบนได้เสมอเนาะพอยต์คือนะครับถ้าอาจารย์เอาไปเปรียบเทียบกับตัวนี้อาจารย์ไปเปรียบเทียบกับตัวนี้ครับเราจะพบว่าครับอ
ครับมันจะ satisfy equation ด้านบนทันทีเนาะถ้า f นะครับขึ้นกับแลมดาบาขึ้นกับแลมดาบาครับแล้วก็มันไม่ขึ้นกับแลมดากับ t ที่เป็น explicit ที่ไหนอีกพอได้ความไหมนะครับทั้งแลมด้าทั้งทีเนี่ยนะครับซ่อนอยู่ในแลมด้าบาร์ทั้งหมดเลยหมายความว่าเราจัดฟอร์มให้อยู่ในรูปของแลมด้าบาร์ได้จบนะครับเพราะว่าสมการบนมันอัตโนมัตินะครับติดเทียบกับแลมด้าบาร์ปุ๊บก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเลยจบหนึ่งทีได้เลยเคลียร์เนาะนะครับพอมองเห็นไหมหรืออาจารย์ต้องเขียนให้ชัดกว่านี้คือความหมายมันคือประมาณนี้ครับเห็นนะสมมติว่าอาจารย์มองว่านี่คือเป็นไอ้ดิฟตัวนี้เนาะเป็นดิฟโอเปอเรเตอร์สักอันหนึ่งเนาะเขียนเนาะจริงๆไม่ต้องเขียนไงก็ได้อาจจะเป็นคือเขียนไงดีวะดิฟเทียบ x อย่างนี้ใช่ไหมครับดิฟ f เทียบ x เนาะมันคือแลมดาบาร์แล้วก็ดิฟแลมดาบาร์เทียบ x อ่ะป่ะแล้วถ้าตัวนี้มันการันตีว่า0ใช่ไหมครับก็จบแหละพอได้ภาพเนาะเราสามารถทำเชนรูไล่เข้าไปแล้วก็ยังไงมันก็จะแคนเซิลกันเพราะว่ายังไงมันก็จะมี d ลัมดาบาร์ by dx มันก็จะออกมาเป็น0เสมอแต่ว่า x เนี่ยมันก็คือมีทั้ง t แล้วก็ลัมดาเนาะนะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปใส่ให้มันเป็น full form หรืออะไรก็ช่างนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดว่า f เนี่ยนะครับมี dependence ของ t กับลัมดาอยู่ในลัมดาบาร์นะครับนั่นหมายความว่านะครับ f n นะครับ e กำลัง t pi นะครับลัมดา m ครับ scaling ของมันเนาะครับ scaling ของมันก็จะไปโผล่อยู่ที่ครับลัมดาบาร์เท่านั้นเรารวบส่วนที่เป็น scaling เนี่ยเข้าไปในลัมดาบาร์เลยพอตามภาพทันเนาะครับอะไรก็ตามที่มีลัมดากับ t แล้วก็ตบเข้าไปในลัมดาบาร์แล้วลัมดาบาร์ก็ satisfy equation อันนั้นแทนโอเคไหมครับทุกคนทันลอจิกไหมครับไม่ขึ้นกับ t แล้วก็แลมด้า x ที่มันเคยมี e กับ t อยู่มันก็หายไปอาจารย์ก็ตบกลับเข้ามานะครับเหลือแค่ t เฉยๆลัมดาบาร์จะเป็นตัวกำหนดเองว่ามันสเกลไปที่ไหนทันไหมโอเคเนาะนะครับดังนั้นนะครับเราได้แล้วว่าคำตอบของตัว asymptotic ของเราเนี่ยนะครับจะหน้าตายังไงเพราะว่าเราแทนฟอร์มนี้ไปหมดแล้วถูกไหมฮะชุบชุบชุบตรงนี้เนาะนะครับดังนั้นนะครับฟูลฟอร์มของเราครับเราจะได้ตัวนี้แทนเนาะครับแล้วตัวสเกลลิ่งก็จะหายไปครับมันจะไปโผล่ที่ลัมดาบาร์ที่ลัมดาบาร์เป็นฟังก์ชันของลัมดาละทีเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรามาสรุปจบนิดนึงครับ
ได้ไหมครับตรงบีต้าตรงบีต้าที่โผล่เข้ามาตรงที่เป็นที่อยู่ในอินทิเกรตของ exponential ตัวนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมครับขอโทษครับครับใช่ครับตรงนี้ครับผมกับบีต้าในพารานซิมเมนติกมันตัวเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันเลยครับใช่มันคือบีต้าเดียวกันแต่ว่าไอ้บีต้าในคลาสซิมเมนติกมันคือคอนสแตนต์ธรรมดาใช่ไหมไม่เชิงครับถ้าเรากลับไปดูตรงไหนวะไกลจากมันจะไม่ใช่คอนสแตนต์ครับอย่างเช่นเนาะเรารู้ว่าเบต้าตัวนี้นะครับถ้าเราเขียนในรูปของ derivative เนาะมันต้องดิฟแลมดาเทียบกับ m0 ใช่ไหมครับซึ่งมันเขียนในรูปของพวก z พวกอะไรนี้ได้เนาะแล้วสุดท้ายเห็นปะมันขึ้นกับแลมดาเห็นไหมครับอันนี้คือเฉพาะแลมดาศูนย์เนาะตำแหน่งที่เป็นแลมดาศูนย์เนาะครับความหมายก็คือจริงๆแล้วมันเวลาเราใส่เข้ามานะครับมันก็จะขึ้นกับตัวพารามิเตอร์ไอตัว coupling constant ที่มันจะแลมดาศูนย์ใช่ไหมเราก็ใส่เป็นแลมดาใดๆมันก็จะเป็นฟังก์ชันใดๆเลยก่อนเข้าแบบนั้นเลยครับคือพอยต์คือมันจะต้องขึ้นกับ dimensionless parameter ละครับควรจะขึ้นกับ dimensionless parameter ในสกีมนี้นะครับมันมีสกีมที่มันขึ้นกับ mass parameter ด้วยแต่ว่าอันนั้นจะงงๆนิดนึงแต่ว่าในสกีมเนี้ยใช้ได้ครับทำอย่างนั้นได้เลยผมสงสัยตอนที่ใช้ fundamental theorem of calculus แล้วตัวเบต้าที่ตกออกมาจากการใช้ fundamental ไปตัดเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้เนาะครับตรงลงข้างล่างนิดนึงตรงตอนที่เราตัดตรงนี้มันครับใช่เราเลือกตำแหน่งที่เป็นลัมด้าเลยครับเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยเราเรียก m กับลัมด้าใดๆใช่ปะในคาร์ลันซิมเมนติกอีควอชันนะครับมันเป็นบีต้าของแลมด้านั้นๆความนี้เข้าไหมครับเป็นบีต้าของแลมด้านั้นๆไอตัวบีต้าตัวนี้ใช่ไหมครับบีต้าตัวเนี้ยครับใช่แล้วมันคือบีต้าที่อยู่ในคาร์ลันซิมเมนติกอีควอชันนะครับครับซึ่งมันคือบีต้าสำหรับแลมด้าใดๆไม่ใช่บีต้าศูนย์ด้วยงงไหมเราเลือกแลมด้าใดๆละมันต้องสอดคล้องกันนะครับครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเดอร์เวชันใช่ไหมครับมันมากับไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้นั่นแหละมันใช้ลัมดาถูกไหมครับครับมันขึ้นกับลัมดาอยู่แกมมาก็เหมือนกันนะแกมมาก็จะขึ้นกับลัมดาด้วยครับฉะนั้นมันก็สามารถตัดกันได้ครับถึงแล้วนะโอเคถึงนี่ครับเนาะ เอ้ยไม่ใช่ถึงนี่เนาะทีนี้นะครับก็ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์จะอาจจะสรุปจบนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเลิกเลยเนาะครับเพราะว่าก็ถ้าจะให้ขึ้นน้ำหนักมันจะยาวเกินนะครับจริงมันมีวิธีนึงด้วยที่ต้องคุยกันซึ่งยาวนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะพูดจบไหมครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรวบไปพูดทีเดียววันอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์อังคารหน้าโทษทีเห็นเนาะครับก็ตอนนี้เนี่ยครับเราก็จะได้ตัว asymptotic form เนาะครับของตัว endpoint function นะครับ renormalized endpoint function นะครับ 1PI ด้วยทีนี้ครับตามที่อาจารย์สัญญาไว้ก็คือเราเหลืออีกแค่พอยต์เดียวเนาะครับว่าไหนสเกลลิ่งเรานะครับใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่าตัวแมสสเกลลิ่งของมันเนี่ยครับมันสเกลด้วยพาวเวอร์อะไรถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเออมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะครับเพราะว่าเราต้องซัมเทียบกับตัวซิกมาได้ถูกไหมครับเนาะเราต้องดับซัมเทียบกับตัวซิกมาได้ดังนั้นเนี่ยครับเราจะไม่เห็นว่าไอตัวWhat about the scaling นะครับ
ในเมื่อกี้เราใช้คำว่าอะไรนะ deep Euclidean ใช่ไหมครับ deep Euclidean region มันตอนนี้เราเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันจะสเกลผ่านด้วยตัวซิกมาตัวนี้ซึ่งโอเคแต่ว่ามันยังมีตัวที่ซ่อนอยู่นะครับมันยังมีตัว power ที่ซ่อนอยู่ซึ่งก็คือไอ้ตัว exponential ตัวนี้เนาะหมายความว่าครับ scaling ของตัว sigma เนี่ยมันซ่อนอยู่ในตัว scaling ไอ้ตัว exponential ตัวนี้ด้วยเนาะมันซ่อนอยู่ในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาตัวนี้กันดูนะครับลองพิจารณาเทอมนี้เนาะนะครับเทอมนี้ก่อนอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอาจารย์แยกตัวอินทิกรัลตัวนี้เนี่ยนะครับออกมาเป็น2ส่วนเนาะเป็น e ยกกำลัง n นะครับ0ถึงแลมดาบาร์นะครับที่ขึ้นกับแลมดาแล้วก็ t ด้วยนะครับแกมมา x ครับเราเขียนขอบเขตของมันเนี่ยนะครับออกมาเป็น2ส่วนแบบนี้แลมดาบาร์dx เราเขียนขอบเขตมันเป็น2ส่วนแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับอาจารย์จะนิยามก้อนนี้ครับว่าเป็นฟังก์ชัน h นะครับซึ่งฟังก์ชัน h ตัวนี้เนี่ยนะครับขึ้นกับ lambda bar ถูกปะจะนิยามทั้งก้อนนี้นะครับเป็นฟังก์ชัน h ซึ่งนั่นหมายความว่าครับเราจะได้เป็น h of lambda bar ครับคูณกับ exponential ของ n นะครับอินทิกรัลของ lambda bar ถึง lambda ครับแกมมาถึง beta แกมมาส่วน beta นะครับ จะ cut off part นึงออกมาเนาะเพื่อที่จะพิจารณาของพวกนี้เห็นไหมทีนี้นะครับจันต้องมีตัวนะครับจะทำไหมเขาไปทางด้านไหนครับเห็นไหมครับเนาะเราได้ภาพนี้แล้วทีนี้นะครับเรามาพิจารณาอินทิกรัลตัวนี้เนาะครับเรามาดูอินทิกรัลตัวนี้จะทำยังไงได้กับอินทิกรัลตัวนี้ดีนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวแปรได้เนาะลองพิจารณาตัวนี้ดูเนาะนะครับเพราะว่าเรามีเมื่อกี้เราใช้อะไรไปนะเพราะว่านะครับเรามีสมการนี้เรามีสมการนี้อยู่เนาะครับซึ่งอาจารย์อาจจะเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วกันครับเป็นสีเขียวนะครับเนาะเพราะว่าเรามีสมการนี้อยู่เนาะนะครับดังนั้นอาจารย์สามารถเขียนในรูปของตัว infinitesimal หรือว่า differential แบบนี้ได้เลยถูกป่ะเนาะแทนที่อาจารย์จะเขียนเป็น dx ส่วน beta ครับเราใช้ dt ก็ได้ใช่ป่ะเนาะเราใช้ dt ก็ได้โดยที่นะครับเราต้องระวังนิดนึงในแง่ที่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนตัวแปรจาก x นะครับซึ่งก็คือ lambda เนี่ยนะครับจริงๆมันควรจะเขียนเป็น lambda bar lambda
บาพรามใช่ไหมหรือเอาไงหรือจะเอาลัมดาบาพรามเอางี้แล้วกันนะครับขอโทษแต่นั้นก็ใช้ x หรืออะไรเนาะนะ x ไปเลยขอโทษเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราจะพิจารณาตอน x ที่ t เท่ากับ0ใช่ไหมครับตัวนี้คือลัมดาถูกไหมนะครับในขณะที่ x ที่ t เท่ากับ t นะครับคือลัมดาที่ขึ้นกับลัมดาบาร์ที่ขึ้นกับลัมดาละ t ถูกไหมนะครับขอบเขตตั้งต้นของมันเนี่ยครับแทนที่เราจะพิจารณาลัมดากับลัมดาบาร์ใช่ไหมครับเราก็พิจารณา t แทนโดยที่ t เริ่มจาก0ถึง tหรือภาพบอกเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยครับอาจารย์ก็จะกรุ๊ป2ตัวนี้เนี่ยครับแล้วก็เรียกมันว่า dt ส่วนขอบเขตของมันใช่ไหมครับขอบเขตที่ตรงกับลัมดาบาร์เนี่ยก็คือมันไปตรงกับตอนที่ t เท่ากับ t ใช่ไหมเราเขียนสีดีกว่าครับนี่คือ t อันนี้คือ t เท่ากับ0ถูกไหมครับเห็นไหมพอถ้าอาจารย์ไล่ขอบเขตมาแบบนี้ถูกไหมครับเนาะเราจะได้เป็นตอนที่ t เท่ากับ0เราได้ลัมดาเนาะตอนที่ t เท่ากับ t เราได้ลัมดาบาร์ใช่ไหมดังนั้นเราจะได้อินทิกรัลตัวนี้แทนนะครับก็คือ h ครับลัมดาบาร์ e กำลังเพื่อที่จะให้มันอยู่ในฟอร์มที่สวยงามขึ้นเนาะอาจารย์ใส่เป็นลบนะครับแล้วก็อินทิเกรต t เท่ากับ0ถึง t นะครับของแกมมา x ขอโทษอาจารย์อาจจะใส่เป็นแกมมา x ซึ่งตอนนี้มันคือลัมดาบาร์ถูกไหมครับแล้วก็ dt ตรงนี้ก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ดีเพราะอาจารย์ใช้ t ตรงนี้มันนะใช้ t พรามก็ได้ใช่ปะให้มันแยกจากกันนิดนึงจริงๆมันควรจะใช้ t พรามด้วยตรงนี้เลยใช่ไหมแบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้า t พรามเท่ากับ0กับ t พรามเท่ากับ t เนาะมันก็จะตัวนี้โอเคแบบนี้ชัดขึ้นถ้าอย่าลืมใส่พรามตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเสร็จแล้วโอเคไหมทุกคนทันเนาะก็อย่าลืมว่านะครับไอ้ลัมดาตัวนี้เนี่ยครับมันขึ้นกับลัมดาแล้วก็ t พรามด้วยเนาะนะครับเพราะมันขึ้นกับแต่ละตำแหน่งของสเกลลิ่งที่เราเลือกใช่ป่ะครับฉะนั้นก็อาจจะต้องเขียนให้เต็มฉะนั้นเขียนเป็นทัดแล้วกันเนาะนะครับบาร์นะครับลัมดา t ก็เขียนให้เต็มๆไปเลยแต่นี้ไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวเราก็ตดรูปแล้วนะครับเขียนอย่างนี้เลย nt 0ถึง t นะครับแกมมาของแลมดาบาร์พรามนะครับของแลมดา t พรามแล้วก็ t พรามเยอะทีเนาะแต่ว่าเพื่อให้มันชัดขึ้น เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามัน enter เข้ามาใน scaling ได้ยังไงนะครับพอนึกภาพออกไหมนะครับตัวไอตัว t ตัวนี้เนี่ยครับ e ยกกำลัง t เนี่ยที่เรา integrate จนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับคืออันดับแรกเนาะนะครับอาจารย์พอยนี้ก่อนเนาะนะครับคร่าวๆเนี่ยนะครับตัว power ของมันก็จะแปรผันกับ n คูณ gamma คูณ tถูกไหมโดยปกติแล้วเนาะนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็คือ e ยกกำลัง n กามา t ถูกไหมครับซึ่งมันคือซิกมากำลัง n ที่ n กามาถูกปะใช่ไหมครับเนาะโดยที่แกมมาข้างในแกมมาในตัวสีฟ้าเนี่ยมันคืออินทิเกรตจนเสร็จแล้วเนาะเรียกว่า effective อะไรก็ได้ครับตามสบายเลยเพราะ t ตอนนี้มันเป็นแค่ power ใช่ไหมครับเป็นแค่ตัวเลขซึ่งมันไม่ควรจะมีหน่วยอะไรนะ
ครับจนสามารถใส่ T ลงมาสุดท้ายได้คร่าวๆนะครับเราก็จะสามารถสรุปได้ว่ามันมี power ที่เพิ่มเข้ามาเป็น n gamma จริงๆใส่ลบด้วยใช่ป่ะแหละครับมี n gamma เพิ่มขึ้นมาจริงๆนั่นหมายความว่าครับถ้าอาจารย์พิจารณาตัวเต็มของมันเนี่ยนะครับตัว power ของ scaling ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับว่าในกรณีที่เป็น deep euclidean limit นะครับมันมี scaling เพิ่มเข้ามาโดยการมี dimension โผล่เพิ่มเข้ามาเป็น n gamma ที่เติมเข้ามาเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะเขียนให้เต็มก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาสรุปทีนึงอันไหนวะอันนี้เนาะดังนั้นนะครับ full form ของเราครับก็จะอยู่ในรูปนี้เนาะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยครับอาจารย์ก็จะขยายมันนิดนึงแล้วกันเนาะครับเพราะว่าเราจะเขียนในรูปนี้ละครับอาจารย์ตัดทิ้งเนาะครับแล้วก็เอาก้อนนี้มาใส่แทนยังไม่ลงแล้วไปเกิดแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับ scaling ของเราก็จะอยู่ในรูปร่างหน้าตาประมาณนี้โอเคไหมเนาะโอเคไหมครับทีนี้ฟังก์ชัน h ตัวนี้เนี่ยนะครับอาจารย์สามารถเก็บรวมไปได้เนาะทำไมถึงทำแบบนั้นได้เนาะครับลองพิจารณาt เท่ากับ0ลิมิตนะครับเนาะกรณีที่ t เท่ากับ0เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าตัวนี้เนาะกับ as n pi ลัมดา m นะครับมันก็จะเป็น n เนาะ h นะครับส่วนตัวลัมดาตัวนี้เนี่ยนะครับตอน t เท่ากับ0ลัมดาเท่ากับลัมดาเนาะการเขียนนี้แล้วกันเนาะนะครับคูณด้วย1คูณด้วย f แบบนี้ตอน t เท่ากับ0อ๋อมันขึ้นกับ lambda prime เฉยๆใช่ไหมขอโทษครับไอ้ lambda bar นะครับโทษหรือไม่ใช่นะครับเราต้องเขียนแบบนี้เนาะอย่างนี้ครับขอโทษยังไงเราจะพลาดซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านะครับไอคอนสแตนต์พวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือตัวเดิมเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเลือกเซตอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเท่านี้แหละเนาะครับสมมติว่าเราเลือก t เอ้ยตัวนี้ต้องไม่มีด้วยนี่ใช่ไหมพอซิกมามันเป็น1ใช่ไหมครับนะเราจะเห็นว่านะครับตัว h ที่ขึ้นกับ lambda bar กับ f เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือเคสที่t เท่ากับ0เนาะเพราะว่าซิกมาเท่ากับ1
เราเซตซิกมาเป็น1ดังนั้นนะครับแทนซิกมาเป็น1ให้หมดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาถูกปะใส่ scaling เป็น0นะครับก็จะลดรูปเหลือรูปนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าเราเซตแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะพบว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คืออันนี้แหละถูกไหมมันก็คืออันนี้แหละเออจริงๆอาจารย์จะควรจะเขียนมันเป็นแลมด้าเฉยๆถูกไหมเพราะว่าเออถูกแล้วนี่หว่าขอโทษอันนี้คือแลมด้าประมาณที่ที่เท่ากับ0เท่ากับแลมด้าใช่ป่ะพอเราใส่ initial condition แบบนี้ลงไปเนาะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เออถูกต้องแล้วตกอะไรไหมไม่ตกเนาะไออินทิเกรตจากขอบเขตล่างจนถึงขอบเขตล่างก็ได้0ใช่ไหมใช่ไหมครับมันก็จะเป็น e กำลัง0เราก็ได้1ตรงนั้นนะครับน่าจะได้ครบขอโทษทีที่ฉันสับสนนิดนึงได้แล้วครับทุกคนตามทันถึงขั้นนี้เนาะครับอาจารย์เซต t เป็น0ใช่ไหมครับซิกมาเป็น1ก็ลัมด้าบาร์จะเป็นลัมด้าใช่ไหมอาจารย์จะได้ตัวนี้ถูกปะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเรามีนี้คูณกันเนาะครับมี h of lambda ครับกับ f ของตัวนี้ครับที่ขึ้นกับ lambda นะครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็น as n นะครับ pi lambda bar นะครับ n มันก็คือ h ของ lambda bar เนาะคูณด้วย f ของ n คือเราเปลี่ยน lambda เป็น lambda bar เฉยๆโดยที่ไม่คืน scaling ให้มันเพราะปกติเราต้องใส่ scaling ใช่ไหมครับแต่อาจารย์เซต scaling เป็น0ขอโทษเซต t เป็น0 scaling เป็น1นะครับเราจะได้ตัวนี้กลับมาบาร์ m ถูกต้องไหมนะครับอาจารย์ switch lambda เป็น lambda bar นะครับเสร็จแล้วนะครับเอามันยัดกลับเข้าไปในนี้เห็นปะเห็นไหม2ตัวเนี้ยมันคือตอนที่เราเซต t เป็น0แต่ว่าคงลัมด้าให้เป็นลัมด้าบาร์ไว้ฉะนั้นเนี่ยครับไอ้2ตัวเนี้ยมันคือ scaling แบบไม่ scaling เอ้ย scaling ขอโทษฟังก์ชันที่ไม่ scaling นะครับแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะ coupling ลัมด้าเป็นลัมด้าพรานเอ้ยลัมด้าบาร์สลับกันต่อ4ลบ nแล้วก็ exponential ของตัวนี้นะครับแบบนี้เพราะ2ตัวนั้นมันกรุ๊ปเข้ามาแล้วก็ได้ตัวล่างใช่ไหมครับจันก็เขาก็ไปเสียบแทนแล้วก็ไม่มีฟังก์ชัน h อะไรละนะครับโอเคเนาะนะครับก็เหมือนพอยท์ที่แล้วที่อาจารย์พูดเอาไว้เนาะนะครับก็คือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไอตัว power ตัวนี้นะครับไอตัว e ยกกำลังเนี้ยครับจริงๆแล้วมันก็มองได้ว่ามันคือซิกมายกกำลังลบ n แกมมา
ครับโดยคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นอินทิเกรตของ anomalous dimension ไอ้ของตัวแกมมานะครับแต่ว่านั่นแหละคิดซะว่ามันเป็นพารามิเตอร์สักตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็พอจะมองเห็นได้ว่าครับตัวนี้มันเป็นตัวที่เป็น scaling เพิ่มเติมที่เราใส่เข้าไปครับอันนี้เป็นเขาเรียก sum of log ครับครับ sum ของทุก log นะครับใน perturbationหมายถึงเราอินทิเกรตทุกอย่างแล้วก็รวบเก็บเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยนะครับทุกอย่างที่เป็นล็อกกริทมิกของซิกมาเนี่ยครับก็จะกลับให้มันอยู่ในรูปนี้ได้ดังนั้นเนี่ยครับในลิมิตที่ซิกมามันใหญ่มากๆจริงๆเนี่ยเราก็จะพบว่าครับแกมมาพอยต์แรกเลยเนาะนะครับพอยต์แรกที่เราควรจะดิสคัสอันนี้ฉันเขียนเป็นรีมาร์คแล้วกันเนาะพอยต์แรกนะครับก็คือในลิมิตที่มันจะแปรผันกับตัวซิกมาสี่ลบ n ครับบวกเอ็กซ์ตร้าอะไรสักอย่างขึ้นมาซึ่งอาจารย์จะเขียนเป็น ลบ n แกมมาบาร์อะไรก็ไม่รู้แล้วกันเนาะนะครับคิดว่าเป็นแกมมาอีกสักตัวนะครับin deep Euclidean limit ครับ deep Euclidean limit แล้วตัวนี้เนี่ยครับก็จะเรียกว่า anomalous ตัวแกมมาเนี่ยครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงเรียกแกมมาว่า anomalous dimension ครับเพราะมันเหมือนเป็น dimension ของ scaling นะครับของตัว endpoint function ครับซึ่งมันไม่ควรถูกไหมเพราะว่าเรารู้ว่า mass dimension ของมันไม่ใช่4ลบ n ลบด้วย n แกมมาแต่ว่าพอเราไปพิจารณาที่พลังงานสูงจริงๆเนี่ยมันกลับมี anomalous dimension โผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่า scaling มันเปลี่ยนไปนิดนึงครับ scaling เมื่อเทียบกับ energy นะมันเปลี่ยนไปนิดนึงครับอันนี้เฉพาะ high energy เนาะอันนี้เป็น high energy เลยทุกคนทันเนาะนะครับพอยที่สองนะครับรีมาร์คที่สองเนี่ยนะครับก็คือดิสเกลลิ่งเอฟเฟกต์นะครับก็คือเพิ่มพลังงานเข้าไปเนี่ยครับเนาะสเกลลิ่งเอฟเฟกต์ออนโมเมนตัมคืออะไรนะใช้คำอะไรนะ Ti นะครับเปลี่ยนเป็นซิกมา Ai เนี่ยครับทำ scaling ในโมเมนตัมเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับครับเนาะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน coupling constant นะครับเขียนไงวะ coupling constant กับ lambda ด้วยครับ running road effective coupling constant ครับหรือว่าครับ running coupling constant ก็ได้นะครับรีมาร์คที่2ก็คือแฟกเตอร์ที่2นั่นแหละนะครับคือการบอกว่าครับไอตัว scaling momentum เนี่ยจริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากับการที่ถ้าไม่นับ mass dimension นะครับซึ่งเราไปโกยไปไว้ข้างหน้าหมดแล้วเนาะนะครับมันคือการเปลี่ยน coupling นั่นแหละนะครับการเพิ่ม energy เข้าไปใน momentum scale นะครับหรือพลังงานนั่นแหละเนาะ
มันคือการเปลี่ยน coupling นะครับจาก coupling ธรรมดาไปเป็น effective couplingครับหรือ running coupling constant ครับนั่นคือพอยท์ที่2โอเคเนาะนะครับ โอเคครับหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เราได้นะครับของการพิจารณาฟิสิกส์ที่เรามีเนาะนะครับ endpoint function ใดๆที่เราพิจารณาถ้าเราพูดถึง energy limit ของมันเนี่ยครับก็จะมี2อย่างหนึ่งก็คือ scaling ของ damage ไอ้ scaling ของ mass scaling ไอ้ตัวขอโทษ mass dimension scaling ของมันเนี่ยครับก็จะเป็นไปตามที่เรา expect นั่นแหละเพียงแต่ว่าต้องบวก anomalous dimension เข้าไปด้วยครับอย่างที่2นะครับไอ้การ scaling effect พวกนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับการที่เราเปลี่ยน lambda ไปเป็นrunning coupling constant นะครับก็คือ effective coupling constant ซึ่งเดี๋ยวเราจะพิจารณาอีกทีนึงว่าเราพิจารณาของพวกนี้ครับแล้วเรามีฟิสิกส์อะไรที่เราตีความเพิ่มได้หรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนี้อยากจะขึ้นเรื่องอะไรอยู่แต่ว่ามันอาจจะเสียเวลาเกินเนาะนะครับเราอาจจะหยุดไปตรงนี้เห็นเนาะมีคำถามอะไรไหมมี2 point เนาะนะครับอันนี้เป็น solution ของ Carnot-Simonsic equation ที่ high energy limitทำไมเราถึงสนใจที่ไฮเนอร์จีลิมิตนะเพราะว่านะครับเราอยากรู้ว่าพอเรามีทฤษฎีของเราที่ renormalization scale ตัวนี้เนาะสมมติเราเซตไว้อย่างเงี้ยแล้วเราทำการทดลองที่พลังงานสูงขึ้นตัวอย่างเช่นเนาะมันให้ prediction เป็นอะไรคือตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์คำนวณอะไรดี resonance เนาะของ particle scattering อย่างเงี้ยครับซึ่งของพวกนี้มันต้องใช้พวก endpoint function ก็มาคำนวณถูกไหมแบบที่เราเคยรู้ใช่ไหมสมมติเรามีเอา scalar field ง่ายๆก็ได้เข้ามาชนแล้วก็ดูว่าprobability หรือว่า decay ไอ้ scattering amplitude ของมันคืออะไรใช่ไหมครับยังไงก็ต้องใช้พวก endpoint function พวกนี้ในการเข้าไปใส่เพื่อที่จะคำนวณของนั่นของนี่ครับคำถามคือสมมติเราทำการทดลองแล้วเนาะแล้วเราก็มีฟอร์มของ theory ที่เราไปวัดเนาะเราวัด coupling constant ได้ค่าหนึ่งใช่ครับคำถามคือสมมติว่าอาจารย์อยากได้ prediction ของทฤษฎีเนี้ยเนาะที่การทดลองที่พลังงานสูงขึ้นมากๆเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะวัดได้เท่าไหร่prediction ของมันคืออะไรมันเข้าไหมครับนั่นคือลิมิตที่เราสนใจแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดแบบง่ายๆคือเราอาจจะคิดว่าเอาแบบง่ายสุดเนาะแบบ naive มากๆคือที่พลังงานสูงใช่ไหมครับโมเมนตัมสูงๆเนี่ย mass parameter เนี่ยควรจะไม่เกี่ยวใช่ปะเนาะ mass parameter มันควรจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยแต่ว่าลองดูสิยังอยู่ปะครับแล้วมันส่งผลสำคัญมากด้วยเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับตัว anomalous dimension ถูกไหมเราจำพวก definition ของเราได้นะครับไหนวะนั่นแหละนะครับสักอันจำไม่ได้แล้วไกลเกิน เออเนี่ยเห็นปะเนี่ยแกมมาครับมันไปเกี่ยวข้องแน่ๆคือมันไม่ naive ขนาดนั้นว่า mass parameter มันจะหายไปอ่ะยอมไหมครับมันไม่ trivial ว่าเราสามารถพิจารณาแล้วก็พลังงานสูงเนาะทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับคำนวณได้ไม่จริงเสมอไปมันไม่จริงเสมอไปจริงๆมันกลับกันได้ซ้ำมันมีทฤษฎีที่พลังงานต่ำแล้วมันจะดีนะครับมันจะคำนวณง่ายมันมีทฤษฎีบางอย่างที่พลังงานต่ำแล้วมันจะคำนวณง่ายมากขึ้นหมายความว่า coupling พวกนี้มันกลายเป็นศูนย์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับตัว coupling constant พวกนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวพวก running coupling constant พวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดิสคัสกันอาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะครับว่ามันดูยังไงแต่ว่าพอยต์หลักของการทำ renormalization scale เนี่ยครับก็คือเพื่อที่จะบอกว่าสมมุติเราทำ renormalization scale set เอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราพิจารณาลิมิตที่พลังงานสูงเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนรูปร่างหน้าตายังไงบ้างซึ่งมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดที่เราเลือกทำ renormalization ถูกไหมแบบที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยครับการเรียนถึงเรื่องไอ้พวกprediction ของพวก endpoint function ที่พลังงานสูงเนี่ยมันก็เกี่ยวกับที่ว่าเราเลือกทำ renormalization scale ที่ตรงไหนที่ตำแหน่งไหน
เราก็สามารถเซตด้วยว่านะครับเราเลือกแลมด้าเทียบเท่ากับตรงนี้นะครับเลือกตำแหน่งนี้นะครับมันจะได้สเกลลิ่งเป็นแบบนั้นนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่หลักๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัว high energy prediction ของเราเนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงซึ่งจริงๆหลายๆครั้งค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าเราก็ไม่ชัวร์ถูกไหมว่าสมมุติว่าเราทำการทดลองฟิสิกส์ที่ตำแหน่งนี้แล้วเรารู้ทุกอย่างเลยรู้ค่าคัพลิ่งทุกอย่างแล้วครับแล้วถ้าเราไม่มีทฤษฎีแบบนี้เราก็จะตอบไม่ได้หรอกว่าที่การทำการทดลองที่พลังงานสูงขึ้นเนี่ยเราจะใช้ค่าคัพลิ่งเดิมได้ไหมใช่ไหมยังใช้สูตรเดิมได้ไหมครับถ้าใช้สูตรเดิมคัพลิ่งเดิมเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม energy dependence ของมันขึ้นกับในข้างในสูตรเฉยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคำตอบก็ไม่ใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าที่พลังงานสูงๆพวก endpoint function physical measurement เนี่ยมันมี scaling ที่เปลี่ยนไปเนาะ lambda ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเป็น point หลักครับซึ่งจริงอันนี้เป็น point ที่ดีนะเราควรจะคิดเอาไว้เสมอว่าที่พลังงานสูงขึ้นเนี่ยครับเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ scaling ก็ไม่ได้เป็นไปตาม mass dimension ปกติบวกอะไรสักอย่างเข้าไปด้วยไอ้พอยท์ที่เราจะเห็นได้ชัดที่สุดคือพอยท์ที่2ที่เดี๋ยวจะได้คุยอาทิตย์หน้าครับว่าเราสามารถพิจารณาไอ้พวก running coupling constant พวกนี้เนี่ยครับได้ยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมันมี application ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแบบที่เราเคยคุยกันเช่น Higgs mass ใช่ไหมครับว่า Higgs mass มัน flip เพราะว่า lambda มันเปลี่ยนอันนี้เลยฮะอันนี้คือเหตุผลเดียวกันครับหรือว่าเช่น stability ของ Higgs ใช่ไหมเพราะ lambda มันเปลี่ยนนี่ก็เหตุผลเดียวกันมันก็ใช้ running coupling constant นั้นจริงๆถ้าเราทำพวก Higgs inflation อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องควรจะรู้ว่าที่พลังงานสูงมากๆเนี่ยไอ้ค่า coupling ที่เรามีควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะเราต้องใช้ running coupling constant ด้วยครับดูว่าพอไปถึงข้างบนเนี่ยพลังงานสูงๆที่ระดับ inflation scale เนี่ยครับตัว lambda เปลี่ยนเป็นยังไงแล้วมันก็มีผลค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับ interaction ของตัว Higgs inflation อะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างมีplay role ที่สำคัญมากๆซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าจะมาดิสคัสพอยที่2เนี่ยเนาะนะครับแต่ก่อนที่จะไปพอยที่2เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องคุยกันนิดนึงครับซึ่งก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งคือเราใช้เรียกว่าอะไรล่ะdimensional regularization ครับเมื่อกี้เราใช้คัตออฟไปแล้วใช่ไหมตอนเราคำนวณหาเบต้าฟังก์ชันนั่นโน่นนี่เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่าถ้าเราใช้ dimensional regularization เนี่ยเราจะได้ผลเหมือนกันไหมครับแล้วก็เราตีความได้ยังไงบ้างคือคาร์ลันซามิสิกอีควอชันก็จะหน้าตาเปลี่ยนนิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนหน้าขนาดนั้นครับเราสามารถคุยกันได้ทันทีโอเคเอาไว้เท่านี้เนาะนะครับแต่ถามอะไรคุยได้ตามสบายนะครับเป็นชิวๆแค่ไม่อยากขึ้นเรื่องใหม่เฉยโอเคไหมครับเข้าใจถูกไหมว่าคือเราต้องไอ้ดูตัว theory ที่เป็น high energy เพราะว่าเราต้องการไปอยากรู้ว่าไอ้ช่วง high energy มันมีอะไรบ้างใช่ไหม ใช่ครับใช่คือเวลาเราทำ high energy จริงๆอ่ะบางทีเราไม่มีการทดลองอยู่ตรงนั้นตัวอย่างเช่น cosmology อย่างเงี้ยครับครับเหมือนถ้าใน cosmology ก็คือยิ่ง track เข้าไปเป็น early universe ก็คือสักเข้าไปให้ energy เพิ่มขึ้นใช่คือมันบอกถึงความเขาเรียกอะไรความ consistent ของทฤษฎีด้วยส่วนหนึ่งครับว่าที่พลังงานสูงมันยัง hold together ไหมมัน break down ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเป็น x sector ตัวอย่างเช่นหรือ cosmology ที่เราไม่มีวันไปทำทดลองตรงนั้นได้เราทำได้แค่เนี่ย level energy ประมาณเนี้ยแล้วเราทำ extrapolation ไปหาตรงนั้นแทนโดยที่ใช้ทฤษฎีพวกนี้แทนอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับอย่างนี้ เราจะบอกได้ไงว่าตัวทฤษฎีเรามันหมายว่ามันโอเคเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรระหว่างทางไหมใช่ไหมใช่ครับถูกครับเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ครับแต่ว่าแน่นอนเรามี prediction ที่มาจากทฤษฎี renormalization พวกนี้แล้วมันตรงพอดีเลยนะ
มันมีคัพลิงที่มันวิ่งขึ้นนะครับเป๊ะๆแบบตรงเป๊ะๆแต่ว่าถ้าพลังงานสูงมากๆจนกระทั่งเราไม่มีข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ครับเพราะว่าไอการคำนวณ data function พวกนี้ครับมันขึ้นกับ loop calculation ที่เราใส่เข้าไปแล้วบางทีเนี่ย loop calculation พวกนี้มัน sensitive กับของที่เราใส่เข้าไปในทฤษฎีที่ energy scale นั้นๆด้วยฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีวันรู้หรอกครับว่ามันจะวิ่งไปทางไหนคือไอ้ beta function เนี่ยที่เราบอกเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดตัว lambda bar นี้ใช่ไหมครับมันจะมีความชันเท่าไหร่มันจะวิ่งขึ้นไปไกลแค่ไหนอันนี้มันก็จะเป็น uncertainty ของทฤษฎีที่เรายัดมันลงไปครับอันนี้ก็ยอมรับตรงๆว่าเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราสามารถบอกได้คร่าวๆว่าถ้าเรามีทฤษฎีที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เรามีหยิบมาอะไรก็ได้ standard model เนี่ยครับมันให้ prediction ที่ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมที่ดูเป็นวิธีหนึ่งในการดู high energy limit ใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่ามันยังไงมันก็จะเกี่ยวข้องกับ renormalization แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งอาจารย์จะโชว์ให้ดูครั้งหน้าคือเป็นวิธีที่ popular กว่านิดนึงด้วยแต่วิธีนี้มันเป็น historic คือคาร์ลันซานาซิกใช้วิธีนี้ฉะนั้นก็เราทำวิธีนี้แหละเพราะว่าจริงๆถ้าทำอีกวิธีหนึ่งอ่ะมันเห็นฟิสิกส์ยากนิดนึงอันนี้เราเห็นฟิสิกส์ง่ายขึ้นว่ามันสเกลลิ่งแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันก็เห็นทั้งคู่แหละแต่ว่าอาจารย์คิดว่าฝั่งนี้มันดีกว่านิดนึงก็เลยเอาทางนี้ก่อน ถามได้นะครับคุยเลยคุยเลยเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างใหม่แหละถ้าเราไม่เคยเห็นมันก็เป็นงงอะไรวะอะไรตัวถามอะไรก่อนเห็นเปิดไหมเอ๊ะก็ครั้งหน้าน่าจะจบนะเดาว่าครั้งหน้าน่าจะจบrenormalizationนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นคลาสที่นี่ก่อนเนาะคือขอให้จบอยากให้จบเหมือนกันเพราะมันนานเกินไปแล้วมันdrag on renormalization group นานเกิดคือบางคนอาจจะพูดจบไปใน3ชั่วโมงแต่ว่าอาจารย์พูดจบใน9หรือ12เนี่ยลงดีเทลสุดๆไปเลยเนาะงั้นเจอกันปิดหน้าครับอาจารย์หยุดนัดก่อนครับ